น่าจะไปแล้วโอเคครับน่าจะเริ่มได้เลยครับเต้ยเริ่มแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางห้องเรียน Palliative Care นะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยการที่เราเริ่มไลฟ์ได้เลทกว่ากำหนดไว้สักเล็กน้อยเนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับวันนี้เราก็มาในหัวข้อเรื่องของการดูแลใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับต้องเท้าความก่อนนิดนึงครับว่าสาเหตุที่เลือกหัวข้อเรื่องนี้มาชวนทุกท่านพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเราก็ได้มีไลฟ์แล้วก็เรียนรู้กันเล่นในเรื่องของ grief and loss ไปนะครับข้อเรียนรู้หนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าจิตใจของผู้ทำงาน palliative หรือว่าผู้ที่จะต้องไปดูแลคนอื่นเนี่ยมันมีผลต่อการทำงานหรือว่าในการดูแลจิตใจผู้คนมากมากเลยใจที่เราโกรธไม่สบายใจเหนื่อยอยู่เนี่ยมันก็จะมีผลต่องานที่เราทำนะครับคราวนี้เนี่ยในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดเนี่ย เรื่องสภาวะใจที่มันไม่สงบนิ่งเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นมันมีความไม่พอใจมันมีความโกรธมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่ง ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้นะครับแนะนำวิทยากรอีก3ท่านที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลนะครับหรือว่าอาจารย์พงษ์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านที่2นะครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับหรือผมขออนุญาตเรียกพี่ซุ้ยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ซุ้ยเป็นประธานกลุ่ม Peaceful Days นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำงานเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและบายดีนะครับพี่ซุยก็เป็นผู้ที่ผลักดันแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องของการตายแล้วก็การมีชีวิตอยู่ที่ดีในสังคมไทยมานานมากนะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณเสริมสุขธัญวรรณนะครับก็สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่จ้อนะครับพี่จ้อเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับทำงาน PC หรือว่า Palliative Care ที่โรงพยาบาลเลยมายาวนานมากเลยแล้วก็ทำให้ทีม PC ของโรงพยาบาลเลยเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับก็วันนี้ที่เราจะมาร่วมเรียนรู้กันในห้องเรียน Palliative Care นะครับก็เป็นเรื่องของการดูแลใจนะครับเรารู้มาแล้วว่าจิตใจเรานี่มันมีความสำคัญต่อการทำงานมากเลยนะครับคราวนี้อยากจะชวนคุยด้วยคำถามตั้งต้นก่อนครับว่าอยากถามพี่ๆทั้ง3ท่านเลยนะครับว่าทำไมเราจะต้องมาดูแลใจกันด้วยหรือว่าในสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยจิตใจของคนทำงานหน้างานโดยเฉพาะคนทำงาน PC ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ เริ่มจากพี่เจ้าก็ได้ครับในฐานะที่เป็นคนทำงานแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้เลยขอบคุณค่ะอาจารย์เต้ยช่วงนี้พวกเราคนทำงานเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันในทั่วประเทศนะคะในอันนี้คงจะพูดในหัวอกของพยาบาลนะคะพยาบาลเนี่ยก็จะอยู่สัมผัสใกล้ชิดกับพยาบาลกับผู้ป่วยในทุกที่เรียกได้ว่าเป็นทุกจุดสัมผัสของผู้ป่วยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ตอนนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงในทุกวันค่ะแล้วก็รวมทั้งความไม่แน่นอนด้วยอันนี้ก็คงจะน่าจะพูดในแง่มุมของจังหวัดของตัวเองนะคะซึ่งก็จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากโควิดไม่น้อยทีเดียวในฐานะที่เป็นคนทำงาน PC เนี่ยก็จะในส่วนของหน้างานเนี่ยเราจะได้รับคือทั้งอุดรและขอนแก่นเราก็ได้รับการส่งกลับคนไข้มากขึ้นนะคะมันจึงทำให้พวกเราเนี่ยทำงานที่แตกต่างออกไปในขณะที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแผนการทำงานของเราที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนวันต่อวันซึ่งพอแผนมันเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยใจเราก็จะกังวลใจแต่ยังไงก็ตามเนี่ยข้อดีของหน่วยงานเนี่ยก็จะมีระดับหัวหน้าหรือระดับผู้บริหารแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยซัพพอร์ตจึงทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานในหน้างานนั้นลุล่วงไปด้วยดีค่ะ
ซึ่งในส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าจิตใจของคนทำงานเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยกับการโดยเฉพาะในคนไข้ระยะท้ายหรือว่าคนไข้พาลิทีฟของเราเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาเราแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะมีความเจ็บปวดทางกายเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับความวิตกกังวลแล้วก็ความเจ็บป่วยทางใจมาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่ผู้ป่วยเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับครอบครัวที่แบกรับปัญหาหนักอึ้งในครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าคนคนหนึ่งที่เจ็บป่วยในครอบครัวเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็อย่างทีมของเราเนี่ยเราก็จะคิดอยู่เสมอว่าคนไข้ของเราเนี่ยเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องเหมือนกับต้องพยายามนะคะอาจารย์พยายามมีสติแล้วก็ดูแลเขาให้ดีค่ะคราวนี้โจทย์ในช่วงนี้มันก็จะยากขึ้นเนาะจากเดิม PC ที่เราทำงานกับผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะที่คุกคามกับชีวิตแล้วเขาก็มีความกังวลวิตกกังวลต่างๆนานารวมถึงครอบครัวเขาเนี่ยความวิตกกังวลนี้มันก็จะซ้อนทับด้วยสถานการณ์โควิดด้วยว่ามันมีอะไรจะเกิดขึ้นเราจะติดหรือยังเนี่ยเราจะมีวัคซีนฉีดไหมเนี่ยอะไรครับความวิตกกังวลต่างๆมากมายมันก็เกิดขึ้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยในช่วงนี้นะครับในมุมมองพี่ซุ้ยเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ใจของบุคลากรในช่วงนี้พี่คิดว่ามันก็คงเป็นช่วงเวลาที่ยากๆของบุคลากรสุขภาพเนาะแล้วก็รวมถึงทุกคนในสังคมด้วยค่ะพี่ว่ามันก็ยากกันหมดเนาะยากกันคนละแบบนะคะแต่ของบุคลากรสุขภาพอาจจะยากหน่อยตรงยากมากกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าเขาต้องอยู่ในหน้างานที่เขาต้องเจอผู้ป่วยต้องเจอความคาดหวังต้องเจอแรงกดดันขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนมันมีความซ้อนทับกันอะคือถ้าปกติแล้วถ้าเราประกอบอาชีพอื่นเราก็อาจจะมีทางเลือกมากหน่อยว่าเราจะแบบโอเคช่วงนี้แหละจะทำงานอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บุคลากรสุขภาพเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอยู่บ้านไม่ได้เนาะก็ต้องแบบว่าก็ต้องไปดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยก็เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะคะที่เราจะได้รับเชื้อด้วยมันก็จะกลัวไปหลายเรื่องเลยเนาะตั้งแต่ว่าเราจะเป็นคนเอาเชื้อนี้ไปแพร่ให้คนอื่นไหมครอบครัวเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเนาะแล้วก็รวมถึงงานโควิดเนี่ยมันก็เป็นงานใหม่มากๆเนาะเราไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนคนที่ถูกมอบหมายให้มารับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาบางทีก็ไม่มั่นใจว่าเราสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยโควิดได้อย่างที่เราพึงกระทำไหมอะไรเงี้ยมันก็มีคำถามข้อสงสัยไปหมดเนาะอุปกรณ์ทุกอย่างก็เป็นเรื่องใหม่หมดเลยค่ะจะใส่ชุดแบบไหนจะยังไงปรับมันต้องปรับตัวมากๆคือคิดว่ามันก็เลยเหมือนเป็นสถานการณ์ที่มันตึงทุกอย่างมันมารวมกันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเนาะซึ่งเมื่อกี้เต้ยถามว่าแล้วใจมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่าใจเนี่ยมันเหมือนเวลาใจเรามันผิดปกติอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องธรรมดาหรือเรื่องในครอบครัวก็ตามเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายส่งผลต่อความคิดส่งผลต่อการกระทำแล้วบางทีมันก็ส่งผลต่อการที่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาด้วยเนาะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยว่าแบบสมมติจากตัวพี่เองเนี่ยตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วจนถึงรอบนี้เนี่ยเราก็เห็นนะว่าใจเราเองก็มีความสั่นไหวมันมีความเปราะบางเนาะงานทุกงานยกเลิกหมดอย่างเงี้ยค่ะใจมันก็แบบตอนแรกมันก็จะรู้สึกว่าน่ะก็ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดก็แบบพยายามที่จะทำใจแต่ลึกๆในใจมันก็มีความกลัวเนาะกลัวว่าเราจะเจอกับอะไรข้างหน้าเนาะเราจะหาเลี้ยงชีพยังไงถ้าเกิดว่างานมันต้องแคนเซิลไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ผลที่จะตามมาเนาะที่เราจะแบบว่าโอเคมันเป็นทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็การที่เราไม่สามารถที่จะพบเจอผู้คนน่ะในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเรากระเทือนมากนะซึ่งบางคนอาจจะรู้และไม่รู้
ว่ามันมีผลของพี่เนี่ยช่วงแรกไม่ค่อยรู้ตัวมันจะแบบเป็นรีแอคชั่นที่มันแบบออโต้มากๆไม่ค่อยรู้ตัวมันก็จะแบบพยายามที่จะแบบหาอะไรทำหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกับพยายามเซอร์ไวไปในช่วงนั้นเพื่อไม่ให้คิดมากไม่ให้กลัวไม่ให้คิดมากแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสถานการณ์มันเริ่มแบบชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มรู้ว่างานนี้ยาวเราเริ่มรู้ว่าผลกระทบมันมหาศาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีหลายอย่างที่เราคุมไม่ได้เนี่ยโอ้ข้างในมันเริ่มทำงานอีกแบบนึงละมันเริ่มเห็นอย่างเช่นกลางคืนอาจจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันมีความขุ่นมุดดี้อยู่ข้างในเหมือนโทษไปหมดเลยยิ่งดูข่าวนะก็จะแบบนึกด่าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันมีวันนึงที่พี่ก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้แหละเป็นความเครียดที่มันมาแล้วเราไม่รู้ตัวก็คือเป็นครั้งแรกที่เขียนด่าใน Facebook ซึ่งปกติพี่ไม่ใช่เป็นคนเกรี้ยวกราดแบบนั้นใน Facebookอย่างมากก็แค่แบบพูดในใจแต่ว่าจะไม่พิมพ์ออกมาสู่สาธารณะจนเพื่อนแบบเขียนตอบกลับมาว่าโอ้วันนี้แม่ฟาดมากนะคะอะไรก็แบบสะอึกว่ะมันเกิดอะไรขึ้นในเราทำไมแบบว่าวันนี้เราเหวี่ยงแล้วฟาดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันข้างในมันโกรธที่หลายอย่างมันไม่เป็นดังใจแล้วเราควบคุมไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้มันมีคำว่าทำไมเต็มไปหมดเลยตอนนั้นอะแล้วไอ้ความทำไมตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้เราไปเขียนด่าใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ๋อแสดงว่าเราเครียดแล้วเราก็แบบเริ่มเห็นว่าเครียดแล้วก็มานั่งดูเอ้ยมันเครียดจากอะไรบ้างเนาะเครียดจากทั้งเรื่องตัวเองเครียดทั้งจากเรื่องรู้ข่าวเพื่อนฝูงในวงในเนาะเครียดทั้งจากตามสถานการณ์เครียดจากสถานการณ์รอบโลกอ่ะคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยประเทศที่แบบโอ้ที่เคยเป็นมหาอำนาจเนี่ยเขาก็เจอเรื่องยากๆอะไรเงี้ยคือมันเริ่มเห็นว่าความเครียดมันเยอะอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างนึงค่ะที่อยากจะบอกเต้ยว่าจริงใจอ่ะมันสำคัญมากเลยเพราะมันกำหนดทุกอย่างทั้งท่าทีวิธีคิดการกระทำคำพูดการแสดงออกแล้วบางครั้งมันส่งผลกับสุขภาพด้วยเราก็ไม่รู้ตัวบางครั้งแล้วพอเรากลับมาเห็นตรงนั้นอ่ะเราถึงจะเห็นว่ามันเราต้องดูแลถ้าไม่ดูแลเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้แบบไปเวียงวีนฟาดคนอื่นไปเรื่อยแล้วมันจะมีผลที่มันเป็นผลข้างเคียงจากที่เราไม่ได้ตั้งใจอะตามมาอีกค่ะอืมโหขอบคุณพี่ซุ้ยที่แชร์มากๆเลยนะคะว่ามันก็โอเคที่เราจะมีปฏิกิริยาหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆจากสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนได้อย่างถ้าให้ผมแชร์ของพี่ซุ้ยจะเป็นแนวโทนโกรธแม่ฟาดใช่ไหมครับ ของผมเนี่ยพอพี่ซุ้ยพูดเนี่ยก็เห็นตัวเองเลยเนาะว่าในช่วงที่มันไม่แน่นอนและทุกอย่างมันดูต้องล้างมือต้องติดแมสต้องอะไรเนี่ยเราจะแสดงออกในรูปแบบของความรำคาญแล้วก็ผมก็จะเหมือน avoidance ไปเลยคือแบบขี้เกียจทำงานมีงานที่จะต้องทำแล้วเราเลือกที่จะไม่ทำขอนอนก่อนขอพักก่อนขอหาอะไรกินก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ตอนแรกก็คิดว่าปกติเนี่ยแหละแต่ว่าพอฟังพี่ซุ้ยพูดเนี่ยมันมีงานอยู่ตรงหน้าแต่เราเลือกที่จะไม่ทำมันก็เป็นผลมาจากใจเราที่ไม่ปกติเหมือนกันแล้วก็มันทำให้รู้เลยว่าการแสดงออกท่าทีของตัวเราต่อสถานการณ์นี้มันแสดงออกได้หลากหลายมากเลยพี่พงฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่พี่จ้อแล้วก็พี่ซุ้ยพูดเลยนะครับแล้วก็เรื่องการรู้ตัวนี่คงเป็นเรื่องสำคัญว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับใจเราบ้างนะครับทีนี้เรื่องนี้สำคัญยังไงในความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่มีความเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าถ้าเรายังดูแลตัวเราได้ไม่ดีเลยในขณะที่เราไม่พร้อมเนี่ยเราไม่มีทางจะไปดูแลคนอื่นเขาได้ดีเลยนะครับอันนี้คือความเชื่อสำคัญนะครับสำหรับตัวเองที่ทำงานในฐานะจิตแพทย์หรือคนที่ต้องดูแลด้านจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกให้เขากินนอนให้เป็นเวลาเราบอกให้เขาทำใจแต่ตัวเราเองเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเรายังกังวลเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เราจะบอกเขาว่าอย่าคิดมากหรืออย่ากังวลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลจิตใจสำหรับบุคลากรสำหรับตัวเราเองก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นมันถึงสำคัญมากนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็อันที่สองเนี่ยพอฟังพี่จ้อกับพี่ซุ้ยแชร์เนี่ยพี่คิดว่าตอนแรกที่คุยกับเต้ยว่าจะทำเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าใน palliative care เอาแค่ palliative care อย่างเดียวยังไม่ต้องมีโควิดเรื่องต่างๆของคนไข้เนี่ยก็เข้ามากระทบใจของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับเราอยากให้เขาทำแบบนั้นเขาทำแบบนี้เขาก็ไม่ทำแบบที่เราอยากให้ทำ
เขาไม่อยากบอกญาติบางทีเขามาโกรธเราอีกเรื่องของเขาช่างน่าเศร้าซะเหลือเกินโอ้จะช่วยเขายังไงดีคือเรื่องเหล่านี้มันก็มีผลต่อใจของเราอยู่แล้วในขณะที่ยังไม่ต้องมีโควิดพอบวกโควิดเข้าไปอีกเราก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแบบที่พี่จ้อบอกนะครับนโยบายที่เปลี่ยนในแต่ละวันแผนงานที่ต้องเปลี่ยนในแต่ละวันให้จะเอาคนไข้ไปอยู่ตรงไหนนะคนไข้ที่เคยมาโรงพยาบาลไม่ได้ตอนนี้เตียงมีจำกัดบุคลากรก็มีจำกัดแทนที่เราจะได้ดูแลเขาเหมือนที่เราเคยดูแลเฮ้ยเราดูแลไม่ได้และจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีผลกระทบมากมายเลยนะครับพอเป็น palliative care บวกโควิดเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งทำให้ผลกระทบเหล่านี้มันขยายวงกว้างขึ้นไปในประเด็นต่างๆแล้วก็อย่างที่พี่ซุยแชร์นะครับมันเกิดปริยาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโกรธก็ได้นะครับเสียใจก็ได้ประโยคที่ตัวเองรู้สึกจะได้ยินบ่อยๆในช่วง 2-3 วันนี้คือหมดหวังไม่รู้คนอื่นได้ยินเหมือนกันหรือเปล่ามันเหมือนกับความสิ้นหวังมันกระจายไปอยู่ใน Facebook นะแล้วก็คนรอบๆตัวมันรู้สึกว่าความหวังมันค่อยๆเลือนลางไปมันสิ้นหวังกับการบริหารจัดการสิ้นหวังกับนโยบายแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะถูกลากไปถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่มันจะมีผลกระทบกับใจเราแล้วพอมันมีผลกระทบกับใจเราเมื่อเราแย่เนี่ยนะครับพี่เชื่อว่าเราไม่สามารถไปดูแลจิตใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนเลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยสถานการณ์ที่มันแย่ๆพวกเราจะมีทางหรือมีความเป็นไปได้อะไรที่เราจะกลับมาดูแลใจเราบ้างนะครับพี่ซุยนำไปหน่อยนึงแล้วนะครับจริงๆอย่างที่เต้ยบอกพี่ซุยบอกโกรธได้กังวลได้นะครับกลัวได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติที่คุณจะรู้สึกนะครับแต่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เราเจอที่พี่เคยทำงานด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบตัวเองเวลาที่รู้สึกแบบนี้นะครับหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้ยช่วยคนอื่นมาตั้งเยอะทำไมของตัวเองช่วยเขาไม่ได้ทำไมของตัวเองจัดการตัวเองไม่ได้เนี่ยทำไมบอกให้คนไข้อย่ากลัวแต่ตัวเองก็กลัวบางทีมันรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยนะที่รู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นอันแรกเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหาเวลาอยู่กับตัวเองแล้วลองรับรู้ว่าตอนนี้ตัวเราเป็นยังไงเช็คอินกับตัวเราหรือสำรวจตัวเรานิดหน่อยนะครับว่าในแต่ละวันแต่ละขณะก่อนที่เราจะไปทำงานอะไรมันเป็นยังไงบ้างแล้วความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นลองใจดีกับทุกๆความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นโอเคเรากลัวได้เรากังวลได้เราเสียใจได้เราจะรู้สึกหมดหวังก็ได้อย่างน้อยพอเรารับรู้ตรงนั้นเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะกลับมาดูแลตัวเรายังไงแล้วเราค่อยๆถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะอยู่กับความรู้สึกพวกนี้ยังไงเพราะความรู้สึกพวกนี้มันเป็นของเรานะครับถ้าพี่จะเชื่อมโยงกับสัจจะโมเดลที่พี่เคยพูดให้เต้ยฟังเมื่อ2ครั้งก่อนจริงๆเรื่องราวข้างนอกเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องที่มาเข้ามากระทบปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเรามันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นเรื่องของเราที่เราจะให้มันเกิดนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนรู้สึกโกรธบางคนรู้สึกสนุกบางคนรู้สึกท้าทายบางคนรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลความรู้สึกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายในตัวเราที่จะสร้างมันขึ้นมาและอารมณ์เหล่านี้มันเป็นของเราเองเพราะนั้นถ้าเราตระหนักรู้เราจะดูแลมันยังไงแต่ว่าหลายๆครั้งปัญหาคือเราไม่รู้นะครับแบบที่พี่ซุยบอกคือเราใช้ชีวิตไปแบบอัตโนมัติน่ะรู้ตัวอีกทีอ่ะโพสต์ไปแล้วใน Facebook นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นไรมันก็แค่กลับมาทบทวนแล้วรู้พอดีพี่ช่วยเป็นคนที่ทำงานกับตัวเองมาเยอะแล้วช่วยคนอื่นทำงานมาเยอะเพราะนั้นพี่ช่วยก็จะไหวว่าโอ้นี่แหละมันเกิดละแต่ถ้าบางคนมันหลงไปนี่บางทียาวเลยครับไม่ใช่แค่โพสต์เดียวอะโพสต์ทุกวันละ3เวลา เราก็จะเห็นใน Facebook ตลอดเวลาครับโอเคประมาณนี้ก่อนละกันครับค่ะจริงๆชอบที่หมอพงษ์พูดเรื่องของการที่เราแบบเรากลับมารับรู้ความรู้สึกตัวเองเนาะซึ่งตุ้ยคิดว่าเวลาความรู้สึกที่มันเป็นด้านบวกอ่ะมันง่ายมากที่เราจะเข้าไปแบบโอ้แบบนะแล้วก็พูดถึงมันอ่ะแล้วก็รับรู้มันแล้วก็บอกคนอื่นได้แต่พอเป็นความรู้สึกด้านลบอ่ะบางทีเราจะรู้สึกแบบเราต้องซ่อนอ่ะเราต้องเก็บแล้วมันไม่โอเคที่เรามีความรู้สึกด้านลบเนี่ยพี่คิดว่าบุคลากรจำนวนไม่น้อยก็ถูกฝังมาแบบเนี้ยว่าเราต้องแสดงอะไรที่มันเป็นบวกๆนะแล้วถ้าเกิดว่าเราอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเรามีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมีความรู้สึกเชิงลบเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเก็บต้องซ่อนต้องเลี่ยงไปไม่ต้องเผชิญเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอารมณ์มาเนี้ยพวกเนี้ยมันจะนำมาซึ่งพฤติกรรมไม่โอเคเราก็จะมีความท่าทีแบบนั้นกับอารมณ์นะคะนี่พออาจารย์พงษ์พูดแบบนี้พี่ก็เลยนึกถึงเลยว่า
พอเรามีท่าทีต่ออารมณ์ลบที่ไม่โอเคเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราก็จะไม่อยากรับรู้ความรู้สึกด้านลบในตัวเราบางครั้งก็อาจจะผลักไสพอเริ่มแบบรู้สึกคุณมัวอ๋อไปกินส้มตำดีกว่าอะไรเงี้ยไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยนะหรือดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนแบบมันสกิปเร็วมากเลยที่เราจะไปทำสิ่งอื่นเพื่อกลบอารมณ์เหล่านั้นไปซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็แล้วมันไม่ใช่แค่แบบช่วงโควิดด้วยนะคือมันในชีวิตประจำวันทั่วไปเราก็เป็นเช่นนี้เวลาเรื่องอะไรลบๆเข้ามาอารมณ์ลบๆนะเข้ามาเราก็จะแบบหนีอ่ะหรือไม่ก็แบบสกิปมันไปอะไรอย่างนี้เนาะแล้วยิ่งพอเราแบบเลี่ยงไม่เผชิญบ่อยๆอ่ะแล้วอารมณ์พวกนี้บางทีมันแรงขึ้นแล้วมันก็โดยเฉพาะกับพี่นะถ้าเราเก็บมันไว้เยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบบางทีมันออกมาเป็นอารมณ์ที่มันรุนแรงในจังหวะที่แบบไม่น่าจะแรง เพราะว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพยายามที่จะซ่อนมันไว้เก็บมันไว้เยอะๆเนี่ยค่ะงั้นพี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยมันด้านหนึ่งมันเป็นแอตติจูดของคนในสังคมเนาะโดยเฉพาะบุคลากรทางสุขภาพเนี่ยค่ะว่าเราอ่อนแอไม่ได้อ่ะเราแสดงอารมณ์ลบไม่ได้หรือเราไม่ควรที่จะมีแบบอารมณ์ที่ด้านลบออกมาแล้วมันก็เลยยิ่งทำให้เราไม่ได้พอไม่รับรู้มันก็ไม่ได้ดูแลเนาะอย่างที่อาจารย์พงษ์บอกเราก็ไม่ได้ดูแลเขาอ่ะและจริงๆอารมณ์ลบบางทีมันกำลังบอกแมสเสจที่สำคัญมากเลยเกี่ยวกับตัวเราอ่ะแต่พอเราไม่ให้เกียรติเขามันก็เลยไม่ได้กลับไปดูแลเขาด้วยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากชวนบุคลากรสุขภาพที่นั่งชมอยู่ทุกวันนี้ด้วยว่าบ่อยเราเป็นอย่างนั้นบ่อยไหมที่เราสกิปอารมณ์ลบเราเลี่ยงที่จะเผชิญอารมณ์ลบในตัวเราแล้วหลายครั้งมันไม่ได้หายไปนะมันเปลี่ยนรูปแล้วเรากลายเป็นซาตานขึ้นมาวันไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขออนุญาตแอดนิดนึงได้ไหมครับพอฟังพี่ช่วยเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในใจจริงๆเนี่ยในสกิปโมเดลเนี่ยเขาเชื่อว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในตัวเราจริงคำว่าบวกคำว่าลบเนี่ยมาจากการเรียนรู้ที่เราอาจจะเรียนรู้มาจากอดีตของเรานะครับว่าโกรธมันไม่ดีกลัวมันไม่ดีหรือว่ากังวลมันไม่ดีแต่ถ้าเรามองมันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วรับรู้มันอย่างตรงไปตรงมาโดยอาจจะเริ่มต้นว่าไม่ต้องไปเลเบลว่าเฮ้ยโกรธนี่มันดีหรือมันไม่ดีหรือว่าอันนั้นแต่ในเซนส์ของทั่วๆไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์ด้านลบนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ซุยบอกถ้าเราฟังดีๆในทุกๆอารมณ์เนี่ยมันอาจจะมีข้อความสำคัญบอกเราอยู่ก็ได้อย่างอารมณ์กังวลเนี่ยนะครับมันอาจจะกำลังบอกเราว่าเฮ้ยคุณต้องทำให้ดีนะคุณอยากให้อะไรอะไรมันออกมาดีหรือเวลาที่คุณโกรธคุณอาจจะกำลังรู้สึกว่าคุณสมควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้คนอื่นควรจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้นะครับเพื่อให้สังคมมันดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจริงๆมันมีเจตนาที่มันดีอยู่ภายใต้อารมณ์เหล่านี้เสมอนะครับเพราะนั้นชวนลองถ้ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราจะรับรู้มันได้อย่างตรงไปตรงมาก็อย่าไปตัดสินอารมณ์เหล่านี้ว่ามันเป็นบวกมันเป็นลบแค่รับรู้มันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆฟังมันว่าเฮ้ยอารมณ์เหล่านี้มันพยายามจะบอกอะไรเราหรือมันมีแมสเซจอะไรแบบอย่างที่อยากให้เราฟังนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ที่อยู่กับมันอาจจะทำให้เราอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ได้ดีขึ้นและเขาอาจจะรบกวนเราน้อยลงเพราะบางทียิ่งกดเนี่ยมันยิ่งแรงนะครับมันไม่ไปไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละครับครับโอ้จริงมีหลายประเด็นมากเลยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเราขออนุญาตทบทวนตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าที่พี่ซุ้ยแชร์ก็คือว่ามันก็จะเป็นเหมือนร่องความคิดหนึ่งเนาะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีชุดความคิดเนี่ยว่าเราจะต้องทำความดีเพื่อคนไข้นะเราจะโกรธเราจะมีอารมณ์ร่วมไปกับซิทูเอชันหรือสถานการณ์นั้นๆไม่ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมีอารมณ์ความรู้สึกมาแล้วโดยเฉพาะด้านลบๆเนี่ยเราก็จะมาไปกดมันอีกอันนึงที่ผมเห็นว่ามันก็จะมีผลต่องานที่เราทำด้วยก็คือว่าเมื่อเราไม่สามารถควบคุมหรือว่าจัดการอารมณ์ตัวเราเองได้แล้วเนี่ยเราก็จะเรื่องที่จะปัดหรือว่ากดมันไว้ในด้านนึงที่เราไม่คอนเนคกับตัวเองเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราไม่ไปคอนเนคกับคนไข้ด้วยเราก็จะเรื่องที่จะทำงานที่ไม่ต้องยุ่งกับอารมณ์มากแล้วเราก็ขอแค่ให้งานมันจบๆไปโดยที่ไม่ต้องไปขอทำงานกับอารมณ์หรือว่าไปซัพพอร์ตอารมณ์นั้นโดยเองก็มีเหมือนกันแล้วก็เห็นเลยว่าช่วงที่เหนื่อยๆมากๆเนี่ย
เราจะรู้เลยว่าเราขอทำงานให้มันเสร็จๆไปทีว่าคนนี้มีอาการเจ็บปวดที่ต้องจัดการใช่ไหมมีอะไรที่ต้องทำบ้างโอเคทำไปแต่เมื่อเราได้พักเราก็อยู่ในสภาวะที่เราดีที่สุดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถซัพพอร์ตอารมณ์เราแค่ยิ้มให้คนไข้ได้เราสามารถดูแลใจเล็กๆน้อยๆได้แล้วเราก็เห็นข้อดีของการดูแลซัพพอร์ตทางอารมณ์เนี่ยครับมันก็เลยอยากจะทำให้เห็นหรือวัดตัวอย่างมากขึ้นว่าใจที่มันไม่ปกติเนี่ยมันส่งผลต่องานจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ทางจริยธรรมด้วยฮะที่ผมคิดว่าเราควรจะมาดูแลใจตัวเราเองเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อถ้าคุณยึดงานที่เราทำเป็นสิ่งสำคัญเนาะมันก็จะต้องดูแลใจเพื่อให้เราเผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือว่าการทำงานในทุกๆวันได้อย่างดีที่สุดคราวนี้พี่พงศ์ก็ได้อธิบายต่อไปว่าโอเคอารมณ์ไม่ว่าจะบวกหรือลบเนี่ยมันคือปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ให้ค่าไปกับตรงนั้นว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่เรายอมรับว่ามันมีปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นที่เกิดมาจากสิ่งเราภายนอกเข้ามาเนี่ยแล้วมันทำให้ปฏิกิริยานี้มันมีผลต่อความคิดความอ่านการตัดสินใจของเราด้วยนะครับอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญก็คือว่ามันไม่ใช่แค่อารมณ์ลบที่มีผลปัจจัยเรานะครับอารมณ์บวกมากๆมันก็จะมีผลทำให้เราทำอะไรที่มันเกินไปด้วยซ้ำเช่นเราคาดหวังเรารู้สึกว่าเราทำมาดีตลอดเคส3เคสที่ผ่านมาพอจะเข้าเคสที่4เนี่ยเราก็จะแบบโอ้ฉันจะต้องสำเร็จแน่เลยในการดูแลเคสนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่จ้อมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรืออะไรอย่างนี้อยากเสริมไหมครับก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะบวกจะลบเนี่ยเราก็จะเจอทุกวันนะคะทีนี้ก็อยากจะเรียนปรึกษาอาจารย์พงษ์นะคะพอดีก็ได้มีโอกาสได้คุยกันนะคะส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยก็จะเลือกวิธีการดูแลกันเองแบบนี้ก็คือพวกเราก็จะไม่ค่อยคือก็อาจจะตรงกันข้ามกับคุณซุ้ยนิดนึงนะคะที่บอกว่าบางครั้งกดไว้แต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะไม่ค่อยกดไว้นะคะก็จะมาคุยกันเองอันนี้ก็จะปรึกษาอาจารย์ด้วยค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกใจเราไม่ค่อยดีไม่ว่าจะจากเรื่องของสภาวะงานหรือว่าเรื่องของนโยบายในระดับสูงๆที่อาจจะไม่ตรงใจนะคะพวกเราก็จะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเหมือนกับมาระบายกันเองค่ะระบายกันเองกับผู้ร่วมงานคือบางครั้งวันไหนไม่ดีมากๆนี่เราก็จะแบบใส่กันเต็มที่เลยแต่เราก็ไม่กล้าไปใส่ในโลกโซเชียลนะคะเราก็จะเหมือนกับเราก็จะช่วยๆกันเองคือมันไม่มีวิธีไหนคือพอหลังจากที่เราแต่ละคนบางวันเนี่ยตอนเช้าก่อนไปทำงานเนี่ยเราก็จะมีการคุยเรื่องของแอดมิชชั่นเราก่อนพอจบในเรื่องของงานเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องของที่เราไม่สบายใจเนี่ยเราก็จะมาเหมือนกับเป็นวงระบายกันนิดนึงก็เลยว่าจะเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าสิ่งที่เราทำแบบนี้ในอาจจะเกือบทุกเมื่อเชื่อวันนะคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะคิดเองว่าพอเหมือนกับทำไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าในความอัตโนมัตินั้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คือตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยกันยังไงมันก็จะช่วยทำให้เราช่วยทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยสบายใจขึ้นนิดนึงหรือว่าช่วยแชร์กันอย่างนี้นะคะก็เลยว่าจะเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะมีข้อคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่พวกเราทำอยู่แบบนี้คะโอ้ดีมากเลยครับพี่จ้อคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเวลาที่เราทำงานแล้วเป็นจุดที่จะป้องกันภาวะหมดไฟในที่ทำงานเนี่ยอันหนึ่งเขาบอกว่าการทำ after action review คือการมีวงสำหรับคุยกันว่าเฮ้ยที่ทำงานในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเองชื่นชมมากๆเลยนะครับที่รู้สึกว่ามีการพูดคุยกันว่ามันเกิดหลายครั้งเนี่ยปัญหาในที่ทำงานหรือจากที่รับปรึกษามาเนี่ยปัญหาอันหนึ่งที่มันจะเกิดในที่ทำงานคือในที่ทำงานไม่คุยกันและไม่มีพื้นที่สำหรับคุยกันด้วยนะครับในทุกๆระดับเลยในระดับล่างกับระดับบนคุยกันไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาในระดับเดียวกันคุยกันไม่ได้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดแครป
พราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าอันแรกก็เป็นวิธีที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้ามีประเด็นที่ผมอยากเสริมเนี่ยผมอาจจะมีประเด็นที่ผมอยากเสริมนิดหน่อยนะครับการคุยกันที่ดีที่จะทำให้เสริมสร้างพลังใจกันเนี่ยสิ่งที่ดีคือเราอยากคุยกันแต่ปัญหาอย่างเดียวนะครับลองใส่สิ่งที่มันเป็นบวกในแต่ละครั้งที่เราไปดูคนไข้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยไปดูในเคสเนี้ยมีอะไรที่เราชื่นชมตัวเราบ้างที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันดีค่ะนะครับเนี่ยวันนี้เราอุตส่าห์แบบตื่นแต่เช้าไปดูคนไข้แต่เช้าจริงๆนี่มันก็เป็นสิ่งดีๆเล็กๆที่เราทำอยู่ทุกๆวันแต่หลายๆครั้งเนี่ยพอเราทำอยู่บนความเคยชินบนนโยบายที่มันเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่มันไม่มั่นคงเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้กลับมาสัมผัสคุณค่าหรือมีนิ่งขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะถามเขาว่าโหเหนื่อยแทบตายนโยบายมันก็เฮงซวยทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นและอะไรที่ทำให้คุณทำงานอยู่ตรงนี้มันคือความปรารถนาดีกับคนไข้หรือเปล่ามันคือความปรารถนาดีกับคนที่อยู่ข้างหน้าเพื่อจะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในระยะสุดท้ายหรือเปล่าและอย่างน้อยคนที่เขาปรารถนาดีกับคนไข้แบบนี้สิ่งที่เขาควรจะได้รับจากการทำงานอย่างน้อยเขาควรจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยคุณสุดยอดแล้วอ่ะคุณเก่งอ่ะคุณดีอ่ะแล้วคุณก็มีใจที่มันจะทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพูดคุยกันเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นการมองว่าเอ้ยเป็นการเช็คอินกันว่าแต่ละคนหลังจากทำงานเป็นไงแล้วบ่นเรื่องปัญหากันเนี่ยลองแอดหรือว่าเพิ่มไอ้สิ่งที่มันเป็นบวกเนี่ยเข้าไปในการคุยกันด้วยว่าเขาคุยกันแล้วเป็นยังไงอีกอันนึงนะครับในสเตียโมเดลเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอ่านคุณภูมิใจนะครับเขาจะเอาคนมานั่งล้อมวงกันนี่แหละแล้วเขาก็คุยกันซึ่งจริงผมคิดว่าเอามาอะแดปต์ใช้ในการประชุมกลุ่มตอนเช้าหรือประชุมกลุ่มตอนเย็นก็ได้นะครับเขาอาจจะมีท็อปปิกแล้วให้ทุกคนเนี่ยพูดอย่างเช่นเขาอาจจะพูดว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกชื่นชมหรืออยากขอบคุณในวันนี้บ้างบางทีอาจจะมีอะไรที่เราอยากจะขอบคุณคนไข้อยากขอบคุณตัวเองขอบคุณเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างสิ่งที่มันเป็นบวกนะครับอันที่สองเนี่ยเขาอาจจะให้ voice ว่าให้บอกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นคำบ่นอยากบ่นอะไรบ่นเลยแต่ให้เพิ่มข้อเสนอแนะไปด้วยนะครับว่าบ่นพร้อมข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะนั้นจะได้รับการแก้หรือไม่ได้รับการแก้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพราะบางทีมันเลยอำนาจเลยขอบเขตของเราที่เราจะแก้แต่อย่างน้อยการบ่นต่อหน้าแล้วการให้ข้อเสนอแนะต่อหน้าเนี่ยก็จะเป็นการที่ไม่ต้องเอาไปคุยกันลับหลังและทำให้เกิดการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับหรือเราอาจจะให้เขาพูดเรื่องที่เขารู้สึกกังวลและเราก็ดูว่ากลุ่มจะช่วยกันยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นพวกนี้แอดเข้าไปด้วยอย่าให้มันเป็นกลุ่มที่ดึงพลังงานลบออกมาอย่างเดียวแต่ให้มันเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือทางด้านจิตใจเพราะการที่มีกลุ่มเหล่านี้แสดงว่ากลุ่มมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วมันมีสัมพันธภาพที่ดีในทีมอยู่แล้วแล้วมันมีเจตนาดีที่เราอยากจะช่วยคนไข้อยู่แล้วอันนี้ผมตอบคำถามพี่เจ้าไหมครับค่ะตรงเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะจ้ะซึ่งถ้าพี่เจ้าฟังอยู่นะครับอันนี้จริงๆหรือว่าทุกๆสถาบันที่ฟังอยู่จริงๆอยากให้มันเกิดในแต่ละที่นี่แหละและจริงๆพวกเราบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอยากให้พวกเราบอกตัวเองนะครับว่าเราคู่ควรที่จะอยู่อย่างมีความสุขจริงๆไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เนาะพี่ซุ้ยเนาะเนาะจริงๆมันผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคู่ควรที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะครับความทุกข์ใจนี่บางทีเป็นส่วนเกินของชีวิตเพราะนั้นเราจะดูแลตัวเองยังไงเราไปดูแลคนไข้เหนื่อยแทบตายนะครับเราจะเอาความโกรธความหงุดหงิดกลับมาเราก็น่าจะเลือกได้นะว่าเราจะแบกมันกลับมายังไงแต่ถ้าเราเอานะเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรานะบอกให้เขาว่าอยากให้บอกคนไข้ว่าเป็นโรคอะไรเขาเลือกที่จะไม่บอกแล้วก็หงุดหงิดส่วนของเขานะแต่อย่างน้อยเรามีเจตนาดีที่เราเราก็คิดว่าสิ่งเราก็ส่งสิ่งดีๆไปให้เขาแล้วมันเป็นทางเลือกของเขาแต่เราจะอยู่ยังไงให้เราไม่ต้องหงุดหงิดไม่พอใจอันนั้นเป็นเรื่องของเราจ้ะจริงชอบที่อาจารย์พงษ์พูดประเด็นนี้เพราะว่าด้วยคิดว่าความยากอย่างหนึ่งของคนที่ทำงานที่ต้องแบบต้องดูแลชีวิตผู้คนเนาะโดยเฉพาะบุคลากรสุขภาพเนี่ยก็คือว่ามันมีความคาดหวังทั้งความคาดหวังของคนไข้และญาติที่มีต่อตัวเราความคาดหวังของหัวหน้างานเนาะ
ผู้บริหารกระทรวงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มีต่อตัวเราและยังมีความคาดหวังของตัวเราเองที่มีต่อตัวเองด้วยนะว่าโอ้เราควรจะต้องแบบแฮนเดิลสถานการณ์ได้เราควรจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันความคาดหวังมันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วพอมาเจอโควิดเนี่ยโอ้ความคาดหวังหลายอันน่ะมันเป็นความคาดหวังที่มันแมเนจยากมากแม้ว่าเราอยากจะดูแลเนาะความคาดหวังของประชาชนที่มารอตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าความคาดหวังของคนที่เขาแบบต้องการแอดมิดอะไรเงี้ยต้องการเตียงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็มาด้วยเพรสเชอร์บางอย่างในตัวเองเนาะจะเป็นความกลัวความกังวลหรืออะไรก็ดีเนี่ยแต่มันเป็นความคาดหวังที่แบบโอ้เราจริงๆเราก็อยากดูแลความคาดหวังอันนั้นนะถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติแต่พอมันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยแล้วเราแมเนจไม่ได้อะคือเราไม่สามารถแมเนจได้ด้วยตัวเราเองเพียงพังๆเนี่ยบางทีมันก็แบบมันก็กลายเป็นแบบเราทั้งโกรธตัวเองโกรธญาติโกรธที่คนที่เกี่ยวข้องโกรธนโยบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นชื่นชมพี่จอและทีมนะคะที่อย่างน้อยมันมีพื้นที่อ่ะมันมีพื้นที่ให้เราสามารถเป็นตัวเองได้ก็คือบอกได้ว่าตอนนี้โกรธมากเลยแบบโมโหผู้บริหารอะไรเงี้ยมันดูแบบญาติคนนี้มันดูแบบหน้าโมโหมากอะไรเงี้ยคือเราสามารถพูดได้อ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าที่เราพูดแบบนั้นน่ะเพราะเรากำลังจะตำหนิหรือว่าเราอยากที่จะแบบสาดความไม่ดีไปที่ใครอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกคิดว่ามันคือพื้นที่ที่เราได้ให้เกียรติตัวเราเองที่จะมีได้ให้อารมณ์พวกนี้มันปรากฏออกมาแล้วมันถูกรับรู้อะแล้วพอมันรับรู้โดยมนุษย์คนอื่นเนี่ยทุกคิดว่าอันนี้สำคัญเวลาที่เรารับรู้กับตัวเองอะแล้วเรามันก็อย่างนึงเนาะเราก็รู้ว่ามันมีอะไรไม่โอเคแล้วแหละเราคงคาดหวังบางอย่างแล้วมันคงไม่เป็นดังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่พอเราได้พูดออกมาแล้วมันมีมนุษย์คนอื่นรับรู้ความรู้สึกอันเนี้ยในด้านนึงพี่ว่ามันดีขึ้นเลยนะเวลาที่เราได้พูดออกไปอ่ะมันดีขึ้นอันดับแรกเลยเนาะอันที่2เนี่ยแล้วพอเราได้ยินคนอื่นว่าอ๋อเค้าก็แบบเค้าก็มีอารมณ์ยากๆเหมือนกับเราเลยอ่ะมันก็ดีขึ้นดอกที่2นะว่าฉันไม่ได้แบบเจอสถานการณ์ที่แบบยากๆแบบนี้โดยลำพังเนาะมันมีเพื่อนอะพี่จ้อใช่ไหมงั้นในด้านมันก็เป็นเวทีที่แบบอย่างน้อยเรามีเพื่อนร่วมทุกข์อะที่เราทุกข์ด้วยกันกับสถานการณ์อันเนี้ยสำหรับตุ้ยแล้วเนี่ยตุ้ยถือว่าอันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เราเจออะไรที่มันสถานการณ์ที่มันเข้ามากระทบเนาะแล้วข้างในแล้วมันยากที่จะรับมือไหวอะการมีพื้นที่แบบนี้มันคือการปฐมพยาบาลเนาะอันนี้ตัวสิ่งที่อาจารย์พงษ์บอกว่าอยากให้เพิ่มที่เป็นเรื่องแบบแง่มุมเชิงบวกเนาะที่มันเหมือนเป็นยาใจชุบชูใจให้มันฟื้นขึ้นมาหรือเป็นน้ำทิพย์อะไรที่มันมารดรินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคิดว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเราเริ่มแบบเหมือนนอกจากแค่ปฐมพยาบาลละเราเริ่มทำการแบบเหมือนหาตอนนี้ยังไม่รู้หาสาเหตุเนาะว่าจะไปแก้สาเหตุยังไงสาเหตุมันอาจจะใหญ่มากนะแต่เราหาอะไรที่มันจะช่วยทำให้ใจมันดีขึ้นอ่ะดีขึ้นก่อนอ่ะโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องเดินออกจากห้องนั้นไปด้วยความรู้สึกขุ่นมัวและยิ่งแบบว่าฟังเรื่องคนนี้ยิ่งโกรธมากขึ้นออกไปอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายแต่ว่าถ้าเราแบบว่าโอเคช่วยทำให้ใจมันเห็นเนาะว่าโอเคมันก็มีเป็นมนุษย์ที่เราก็เปราะบางแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะรู้สึกแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันมันก็มีแง่มุมที่จริงๆมันก็คือลึกๆเราก็มาจากความดีงามในตัวเราเนาะที่เราอยากเห็นการแก้ปัญหาที่มันมีประสิทธิภาพเราอยากเห็นโลกใบนี้ที่มันดีขึ้นเราอยากเห็นผู้คนปฏิบัติดีๆต่อกันแล้วเราก็อยากช่วยเหลือให้ทุกเคสเขาได้รับการดูแลที่ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยคือมันง่ายงามแบบเนี้ยพอมันพูดออกมาแล้วทุกคิดว่าใจมันฟูขึ้นจากที่มันแฟบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าในวงนั้นมันต้องมีใครสักคนนึงอ่ะอาจจะตั้งประเด็นพวกนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งมันก็อยู่ที่จังหวะเหมือนกันนะที่ถ้าเกิดว่าเขากำลังแบบอยากบ่นอยากระบายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขายังระบายไม่หมดหรือบ่นไม่หมดเนี่ยแล้วพอเราแบบพยายามที่จะแบบใส่เรื่องบวกๆเข้าไปบางทีเขาก็จะคนๆนั้นอาจจะถูกมองว่าเธอโลกสวยนึกออกมั้ยมันจะเคยเจอแบบนี้นะว่าบางทีเราไม่อยากให้พูดกันแต่เรื่องลบๆเพราะเดี๋ยวเราก็จะพก energy แบบนี้ออกจากห้องไปแต่พอเราไปตั้งประเด็นเนี้ยในจังหวะที่ไม่เหมาะมันจะกลายเป็นว่าเราก็พูดได้สิไม่ได้เจอสถานการณ์นี้กับเหมือนเธออะไรอย่างนี้นะหรือว่าเราแบบโลกสวยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะที่ทุยรู้สึกว่าก็ต้องใช้แบบ
รู้จังหวะเหมือนกันว่าณตอนนี้เขาข้างในเขาก็อาจจะต้องการแค่พื้นที่ที่บ่นระบายออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนรู้เนาะหรือจริงๆเขาต้องการแบบว่าอย่างน้อยแบบว่าให้เห็นว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นคุณค่าที่เขากำลังดูแลอยู่ด้วยเนาะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เขามันฟื้นขึ้นมาเนี่ยซึ่งอันนี้ทุยก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจารย์พงษ์อาจจะช่วยได้ว่าจังหวะแบบไหนคำถามลักษณะแบบไหนที่มันจะช่วยทำให้พลังงานที่มันกำลังแบบหัวเข้มข้นเนาะยิ่งพูดถึงคนนี้ว่าคนเดียวกันที่คุณรู้ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะยิ่งสาดกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราจะชวนให้กลับมาดูแลใจเราอย่างที่อาจารย์พงษ์พูดเมื่อกี้ด้วยคำถามแบบไหนด้วยวิธีการยังไงอะที่ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นว่าพวกโลกสวยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเป็นผมเวลาที่มีคนบ่นอะไรให้ฟังเนี่ยนะครับจริงๆผมจะฟังอยู่แป๊บนึงแต่จริงๆคำถามที่ผมจะถามเขาบ่อยๆก็คือว่าเนี่ยที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยากให้เราช่วยอะไรหรืออยากให้เราทำยังไงยังไม่ต้องรีบไปด้านบวกนะครับแต่ที่เราให้ฟังว่าในกิจกรรมเสถียรเขาทำแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะทำคล้ายๆเป็นรูทีนก็ได้เวลาที่เราเริ่มกิจกรรมแต่ละวันเราจะจบวันให้เราเช็คอินเช็คเอาท์กันด้วยกิจกรรมประมาณนี้แต่จริงๆเวลาที่คนบ่นหรือว่ามันมีอะไรที่มันเนกาทีฟมาตรงนั้นสิ่งที่เราถามเขาได้เลยแล้วอยากให้เราช่วยยังไงเนี่ยที่เราให้ฟังคำตอบมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับบางทีอยากให้เราฟังเฉยๆ อยากมีเพื่อนหรือเขามีไอเดียอะไรเราจะได้ช่วยเขาได้นะครับหลายๆคนเนี่ยบางทีไม่ได้ถามแล้วก็จะมีคำถามมาถามคนอื่นต่ออีกทีว่าเขามาบ่นให้ฟังแล้วเราจะช่วยเขายังไงดี แต่จริงๆคำถามที่สำคัญเนี่ยคือคนที่อยู่คำตอบเนี้ยมันจะต้องมาจากคนที่อยู่ข้างหน้าเราแหละว่าณโมเมนต์ที่เขากำลังบ่นให้เราฟังจริงๆเขา อยากให้เราช่วยอะไรและจริงๆเราอาจจะถามเพื่อสำรวจใจเขานิดนึงก็ได้นะครับว่าเนี่ยที่มันบ่นตอนนี้ใจมันรู้สึกอะไรอยู่แล้วเพื่อให้เขากลับมาสำรวจตัวเองว่ามันรู้สึกอะไรอ่ะหรือถ้าเราเห็นเขาโกรธมากเราจะบอกเขาว่าเนี่ยโกรธมากอยู่ใช่ไหมแล้วอยากจะดูแลตัวเองยังไงเวลาที่มันโกรธเยอะๆตอนนี้มันเหนื่อยไหมอะไรทั้งนั้นนะครับจริงๆบางทีคำถามง่ายๆไม่กี่คำถามเนี่ยก็ช่วยให้คนเหมือนกับสงบได้แล้วนะครับอย่างมีคนหนึ่งเขารีเฟล็กต์ดีเขาบอกผมมันรู้สึกดีจังเลยเวลามีคนถามว่าเหนื่อยไหมครับบางทีเขาบ่นอยู่เนี่ยเราก็จัดขนาดเป็นไงเหนื่อยไหมเนี่ยอันนี้แค่นี้เขาก็อาจจะนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆถามว่าอยากให้เราช่วยอะไรหรืออยากให้ตัวเองเป็นยังไงบ้างมันจะได้กลับมาดูแลที่ตัวเองตรงนั้นเพราะจริงๆการบ่นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะปัญหามันยังอยู่เหมือนเดิมครับคือพออาจารย์พงษ์พูดเรื่องนี้เนี่ยทุยแวบนึกไปถึงวันก่อนที่มีน้องคนหนึ่งที่เคยทำงานด้วยกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเนาะมีวันหนึ่งเขาเขียนข้อความมาใน Messenger เขาก็เขียนบอกว่าเจ๊เป็นยังไงบ้างเขียนมาง่ายๆอย่างนี้เลยเจ๊เป็นไงบ้างอยู่ขอนแก่นใช่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบไอ้คำถามง่ายๆแบบเนี้ยเรากำลังกินกาแฟอยู่ตอนเช้าแล้วเราก็แบบแล้วเราจะตอบน้องเขาว่ายังไงวะเราก็กลับมาถามใจตัวเองว่าแล้วเราเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็พบว่าเฮ้ยเราเศร้าเยอะมากแล้วเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเศร้าตอนนั้นนะก็แบบเฮ้ยเราเศร้าเนาะเศร้าจากหลายเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บไว้เยอะแต่ว่าพอมีน้องเขาถามแบบเนี้ยมันเริ่มเห็นว่าจริงๆเราร่างกายเราโอเคนะแต่ว่าเราก็อาจจะมีอารมณ์ที่มันแบบว่าคือแบบที่เราเก็บเอาไว้อะแล้วเราไม่ได้พูดมันออกมาซึ่งก็เลยจะโยงกับประเด็นนี้เต้ยว่าแบบบางทีก็คำถามง่ายๆที่แบบมันเหมือนกับทำให้เราได้กลับมาถามใจเราอะว่าแบบแล้วเราเป็นยังไงวันนั้นก็นั่งทบทวนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็แบบเขียนตอบน้องไปว่าเรื่องกายโอเคแต่ว่าเรื่องใจก็แบบมีหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พูดไปเนาะซึ่งก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจากการได้พูดออกไปนะก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งการแค่มีใครสักคนตั้งคำถามแบบนี้ก็อาจจะช่วยค่ะขอบคุณพี่ซุ้ยมากเลยตามจริงก็เตรียมไว้หลายคำถามแล้วก็การสนทนาตะกี้นี้ก็ตอบไปเยอะเลยคือถ้าเกิดในที่มีวงคุยหรือว่ามีกลุ่มที่พอให้เราซัพพอร์ตได้ผมคิดว่ามันดีมากเลยที่เราได้มาพูดคุยกันระบายกันหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาได้ฟังสิ่งที่เรา
อัดอั้นหรือว่าอยากจะระบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะสามารถฮีลไปได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ยิ่งถ้ามีคำถามอย่างที่อาจารย์พงษ์แนะนำคำถามบางคำถามชวนคิดชวนทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องการอะไรเราอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยผมคิดว่าช่วยได้เลยครับคราวนี้เนี่ยสำหรับอย่างผมเองเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ไม่ค่อยมีวงคุยนะแล้วเราต้องทำงานกับตัวเองอยู่หลายครั้งแล้วก็ตะกี้พี่ซุ้ยก็ยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยแล้วว่าพี่ซุ้ยทำงานกับตัวเองยังไงด้วยอาจจะมีการช่วยเหลือจากเพื่อนคนนั้นที่มาถามตอนเช้าว่าเราเป็นยังไงแล้วเราก็ใช้คำถามนี้ถามกับตัวเองก็เลยอยากจะถามทุกท่านครับว่าในกรณีที่เราไม่มีวงคุยหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องทำงานกับตัวเองเฉพาะหน้ามากๆเลยแล้วเรามีสภาวะใจที่มันไม่ปกติเนี่ยเรามีวิธีการดูแลใจเรายังไงคืออย่างที่ช่วยพูดเรื่องความคาดหวังเนี่ยผมคิดว่าสเต็ปหนึ่งในการรู้ว่าเรารู้สึกยังไงแล้วยิ่งเรารู้ว่าเราคาดหวังอะไรด้วยเนี่ยมันยากมากเลยที่ถ้าใจเราแบบวุ่นวายขุ่นมัวอะไรเงี้ยมันจะเห็นความคาดหวังตรงนั้นจริงๆแล้วมันจะยิ่งยากไปอีกว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมีอะไรจัดการได้อะไรจัดการไม่ได้หมายถึงแยกแยะชัดเจนได้เนี่ยมันก็เป็นอีกสเต็ปถัดไปนึงเลยอยากปรึกษาพี่ๆทุกท่านคำว่าเรามีวิธีการดูแลใจแบบเฉพาะหน้ายังไงก็ขยับตัวให้พี่เจ้าก่อนฮะงั้นให้พี่เจ้าก่อนก็ได้ครับค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าการดูแลเฉพาะหน้าเนี่ยคือเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็น่าจะมาจากเฉพาะหลังมาก่อนด้วยค่ะอาจารย์ก็คือในอันนี้ก็คงจะอาจจะไม่เหมือนใครก็เอาเป็นยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยพอมาทำงาน PC เนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันไม่ลงตัวแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับงานแล้วก็มันก็สั่งสมจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเราก็มีความเครียดอาจจะโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยพอตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากขึ้นจนกระทั่งเครียดจนบางวันเนี่ยสะดุ้งตื่นตีหนึ่งตีสองก็เข้าขั้นนอนไม่หลับนะคะอาจารย์ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงพอระยะหลังๆเนี่ยก็ไปเราก็คือใช้มาหลายวิธีนะคะพอช่วงหลังเนี่ยก็เลยไปคือคิดว่าตัวเองคือคิดว่ากายกับใจเนี่ยมันน่าจะสัมพันธ์กันก็เลยไปเลือกไปออกกำลังกายค่ะพอไปออกกำลังกายเนี่ยข้อดีของการไปออกกำลังกายตัวเองตอนแรกก็ไปปั่นจักรยานพอตอนหลังเนี่ยก็ไปวิ่งนะคะไปวิ่งคือแค่คิดแค่ว่าการไปทำอะไรที่มันหนักๆก็จะทำให้ตัวเองนอนหลับได้ดีแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็คือพอไปออกกำลังกายแล้วกลางคืนเราก็นอนหลับพอตื่นเช้าขึ้นมาพอเราได้นอนหลับเต็มที่เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราก็สดชื่นพอสดชื่นเนี่ยพอร่างกายเราได้พักเต็มที่ได้สดชื่นเนี่ยจิตใจเราก็สดชื่นไปด้วยแล้วก็พอทำไปซ้ำๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ช่วงเวลาที่เราพอดีตัวเองเนี่ยตื่นไปวิ่งตอนเช้าตอนตีห้าสงสัยคงจะอายุมากแล้วก็ตื่นแต่เช้าพอช่วงในวิ่งในความมืดนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองคือเมื่อก่อนไม่รู้ตัวนะคะแต่พอมารู้ตัวว่าการทำสิ่งนี้ของเราเนี่ยมันเหมาะกับตัวเราเพราะว่ามีอยู่วันนึงมีคนรู้จักกันเนี่ยมาวิ่งอยู่ข้างๆคือเรารู้ใจของเราเลยค่ะว่าเราคือหงุดหงิดเล็กๆเพราะว่ามันเหมือนกับการความสงบของเราเนี่ยมันถูกบดบังไปพอเราเพิ่งค้นพบว่าการอยู่เงียบๆคนเดียวในตอนเช้าในตอนออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันเหมือนเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราว่างในห้วงเวลานั้นพอคือมันทำให้เราสบายในตอนเช้าพอช่วงมาเข้างานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันรีเซ็ตใหม่ในทุกๆวันแล้วก็ทำให้เราสามารถรันไปกับงานไม่ว่าจะบวกจะลบหรือว่าจะมีอะไรที่เข้ามาหรือว่างานที่มันยากๆของเมื่อวานนี้พอมาวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราช่วยตั้งตัวได้ในแต่ละวัน
พราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการดูแลจิตใจเนี่ยมันตัดคือมันแยกไม่ออกกับร่างกายคือถ้าร่างกายเราเหมือนกับว่าเราดีแล้วคือมันเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยเมื่อยคือจะสังเกตว่าถ้าเราเครียดหรือว่าจิตใจเราไม่ดีเนี่ยเราจะอ่อนล้าเราจะไม่มีเลี้ยวมีแรงแต่พอเราดูแลไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันก็จะสดชื่นมันก็จะสอดคล้องไปด้วยกันนะคะคือส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าการทำแบบนี้มันช่วยตัวเองได้ในงานที่ยุ่งยากค่ะก็เสริมจากพี่จ้อค่ะก็คือว่าพี่คิดว่าการหารูทีนที่เฮลตี้ทำก็ช่วยค่ะเนาะรูทีนที่เฮลตี้หมายความว่าอย่างเช่นพี่อ้อใช้ออกกำลังกายเนาะด้วยจะชอบก็แบบไปเดินเดินตอนเช้าๆเดินในธรรมชาติเนาะเวลาที่เราเดินในธรรมชาติได้ยินเสียงนกแบบสูดอากาศแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกว่าแบบมันมีช่วงหนึ่งของวันนะมันมีโมเมนต์หนึ่งของวันที่เราก็ไม่ได้ทุกข์อ่ะทุกทีเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้เรื่องเมื่อไหร่สถานการณ์นี้มันจะออกไปจากชีวิตเราเนาะเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเราเหมือนกับว่าเราก็ถือความเครียดหรือสถานการณ์อันนั้นไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ค่อยวางแต่เวลาที่แบบได้ไปแบบเนี้ยได้ไปเดินในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะค้นพบอ่ะว่ามันมีโมเมนต์ที่เราก็ไม่ได้ทุกข์นะแม้สถานการณ์ข้างนอกจะเหมือนเดิมมันได้เห็นนกก็ยังร้องเพลงเนาะพระอาทิตย์ก็ยังส่องแสงแบบสวยเชียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันเป็นความสดชื่นน่ะที่มันรู้สึกว่าข้างในมันสัมผัสได้ว่าจริงๆต่อให้โลกจะเป็นยังไงแต่ว่าเรามีโมเมนต์ที่เราจะมีความสุขได้อันนี้นะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยที่ทุยคิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าเวลาอันนี้คือพวกเราอ่ะโดยเฉพาะบุคลากรอ่ะเราอยู่กับความคิดเยอะแล้วไอ้ความคิดเนี่ยมันจะเป็นความคิดในเชิงที่เราค่อนข้างจะแบบคาดหวังคาดหวังทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างด้วยค่ะกลับมาเหนื่อยแบบแทนที่จะช่วยกันล้างจานทำไมฉันจะต้องมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบโอ้ครอบทุกคนก็อยู่ในบ้านอะไรอย่างงี้เนาะทำไมไม่ไปอาบน้ำแบบมัวแต่เล่นเกมอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความคาดหวังเยอะมากเลยอ่ะด้วยก็เลยรู้สึกว่าการที่ถ้าเราไม่มีวงคุยอย่างที่เต้ยว่าเนี่ยแล้วเราลองหาสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เรารักน่ะที่จะทำเนี่ยนะแล้วเราก็ทำอย่างละนิดในแต่ละวันมันเหมือนกับเป็นการที่เราบอกตัวเองว่าเราจะให้โอกาสตัวเราเองที่เราจะอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขซึ่งพี่ก็ชอบปักผ้านะเต้ยก็เห็นอยู่แต่ช่วงเหมือนกันว่าปักอยู่ช่วงโควิดระบาดรอบแรกอ่ะข้อดีอันนึงเลยอะค่ะก็คือว่าที่พี่เห็นเลยว่าเป็นประโยชน์มากๆคือพี่ตื่นมาทำตื่นทุกเช้ามาแล้วก็มาทำแมสผ้าซึ่งตอนนั้นแบบมันขาดแคลนมากเนาะการได้นั่งทำงานเนี่ยได้ทำงานอยู่กับแมสผ้าเนี่ยมันทำให้เราละจากไอ้ความรู้สึกที่มันกังวลกลัวไปชั่วขณะเพราะอย่างเวลาที่เรามาปักผ้าเนี่ยถ้าแบบใจลอยมากๆก็จิ้มมือเนาะเข็มก็จิ้มมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเล็กๆกับบางอย่างในแต่ละวันแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยแบบเนี่ยวันนี้มันมีโมเมนต์ที่เราเนาะได้ปักผ้าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ได้มีความสงบอ่ะเหมือนอย่างที่พี่จ้อบอกเนาะเป็นโมเมนต์สั้นๆที่เรารู้สึกว่ามันคือความสงบอ่ะที่เราไม่ต้องอยู่กับความวุ่นวายข้างนอกแต่ว่าเรารู้นะว่าเดี๋ยวเราก็จะออกไปเจอสิ่งเหล่านั้นน่ะแต่เรามีโมเมนต์ที่เราแบบไม่ต้องแบบนั้นตลอด24ชั่วโมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงค่ะส่วนว่าถ้าแบบว่าโอเคไม่มีกิจกรรมแบบนี้ทุกคิดว่าการหาใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจหรือใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวเราอันนี้ก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุให้พี่กับน้องๆที่ขอนแก่นเนี่ยเราทำร้านรับฝากความเศร้าอะค่ะซึ่งมันก็เป็นร้านที่แบบทำกิจกรรมรับฟังนี่แหละสำหรับใครสักคนหนึ่งที่แบบ
วันนี้แบบยากจังแล้วก็ไม่อยากพูดให้คนใกล้ตัวฟังเพราะว่าคนใกล้ตัวก็อาจจะทุกข์ไปกับเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเขาก็ดูหนักอยู่แล้วก็ไม่อยากเอาความทุกข์ของเราไปซ้ำเติมให้เพื่อนต้องมากังวลกับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เก็บไว้คนเดียวมันก็หนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะการที่เรามีร้านรับฝากความเศร้าเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นความเศร้าแบบโอ้แบบเศร้ามากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นแค่ความอึดอัดความกังวลความเครียดที่มันสะสมเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วเราต้องการแบบมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเนี่ยทุกคิดว่าอันนี้ก็ช่วยได้แล้วจากที่ทำมาก็พบว่าบางทีเราก็ต้องการใครคนนั้นที่เขาไม่รู้จักเราอันนี้เป็นข้อดีมากเลยนะคือแบบว่าเขาไม่ต้องรู้จักว่าเราเป็นใครอ่ะแล้วเราเป็นตัวเองได้เต็มที่อ่ะเราได้พูดเต็มที่เราได้บอกเขาเต็มที่เราได้เล่าเรื่องที่เราไม่กล้าเล่าอะไรให้ใครฟังแต่ว่าเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้รู้จักเราอ่ะมันง่ายที่เราจะเล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของกิจกรรมแบบรับฟังแบบนี้เนาะที่ทำแบบ1-1อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตอนนี้เราก็มีแบบทำเป็นออนไลน์ด้วยค่ะหมายถึงว่าเราก็สามารถที่จะแบบคุยกันทางหน้าจอเนาะซึ่งแบบบางคนก็ไม่สะดวกเดินทางหรือพอโควิดเนี่ยการออกมาจากบ้านมันก็ดูไม่ให้ความร่วมมือเนาะกับการกักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เรามองหาช่องทางแบบเนี้ยตุ้ยคิดว่ามันก็ไม่เลวนะก็ถ้าลองแล้วไม่เวิร์กก็เราไปหาอันใหม่แต่ว่าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะพูดบางเรื่องเนาะที่เราก็แบบเรารู้สึกมันไม่ไหวที่จะเก็บไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะช่องทางแบบเนี้ยทุกคิดว่าก็เป็นตัวช่วยอันนึงค่ะครับเสริมนิดนึงนะครับก็จริงๆเห็นด้วยกับที่พี่ซุ้ยกับพี่ชอบพูดมาทั้งหมดเลยนะครับก็ตัวเองอยากจะพูดเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือการวางจิตวางใจของเราเวลาที่มันรู้สึกเหนื่อยเวลาที่มันรู้สึกท้อนะครับสิ่งที่ตัวเองมักจะชวนและเป็นคำพูดที่ติดปากก็คืออยากชวนทุกคนกลับมาใจดีกับตัวเองนิดหน่อยเวลาที่มันเหนื่อยนะครับลองดูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเราแล้วเราเหนื่อยเราอยากจะบอกเพื่อนเราว่าอะไรหลายครั้งเราอาจจะบอกเพื่อนเราว่าพักเถอะไม่เป็นไรดอกนะครับหรือว่าเราอาจจะให้กำลังใจเขานะครับพวกเราเองในฐานะบุคลากรการแพทย์ที่เราทำสิ่งเหล่านี้บ่อยอยู่แล้วนะครับให้กับคนอื่นแต่ว่าในอีกมุมนึงคือมันจะเป็นยังไงถ้าเราหัดทำสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเราเองบ้างในวันที่เราหมดไฟหรือเราหมดกำลังใจนะครับบอกตัวเองบ้างเฮ้ยเหนื่อยรู้แล้วว่าเหนื่อยแล้วก็ชมตัวเองสักนิดหน่อยนะครับว่าอะไรที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้ก็เพราะความปรารถนาดีกับคนไข้ไม่ใช่เหรอเพราะสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำให้ไม่ใช่เหรออย่างน้อยมันก็เป็นวิธีการให้กำลังใจตัวเองง่ายๆนะครับเพราะนั้นการวางใจอันแรกก็ปฏิบัติกับตัวเองเหมือนกับเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่เรามีให้กับตัวเราเองการที่สองเนี่ยก็ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละเพราะความเป็นมนุษย์มันคือความไม่สมบูรณ์แบบเราพลาดได้เราผิดได้เราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดนะครับแต่เราทำดีที่สุดนะเวลานั้นเท่าที่เราพึงจะทำได้ถ้าเราดูว่าอะไรมันดีวันนั้นเราทำไปแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยณโมเมนต์นั้นเราไม่รู้หรอกเวลาที่เรามองย้อนกลับมาเรามาว่าตัวเองทุกทีเพราะนั้นถ้าเราวางใจว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเราที่ดีที่สุดแล้วเราก็โอเคยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่มันไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ 100%นะครับแล้วเราก็พลาดได้ผิดได้บ้างนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยอย่างน้อยก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับไม่เอาอดีตมาคิดเยอะมากจนเกินไปหรือตำหนิตัวเองจนแย่ไปหมดแล้วก็ไม่ไปอยู่กับอนาคตนะครับผมชอบคำที่พี่ชอบพูดมากนะครับพี่ชอบใช้คำว่ารีเซ็ตตัวเองในทุกๆวันจริงในทุกๆเคสในทุกๆขณะที่เราไปดูคนไข้เนี่ยถ้าเรารีเซ็ตตัวเราได้นะครับโอเคผ่านไปแล้วช่างมันวันนี้เอาใหม่เมื่อวานคนไข้โกรธจังเลยอยากคุยแล้วมันไม่นี่เอาใหม่อ่ะลองดูเราไปด้วยเจตนาดีนะไปอีกนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆส่งความปรารถนาดียอมรับเขาแบบที่เขาเป็นแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจเขานะครับเดี๋ยวพลังใจมันจะเริ่มกลับมาเพราะนั้นถ้าเราวางใจตัวเองให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะปฏิบัติกับตัวเองให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งกับตัวเองแล้วก็ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้น่าจะเป็น mindset ที่สำคัญมากๆเลยที่จะชวนให้พวกเรากลับมาใจดีกับตัวเราเองนะครับเมื่อวานพอดีได้คุยในอีกวงหนึ่งนะครับวงของสมาคมจิตแพทย์นะครับอาจารย์วรศักดิ์พูดไว้ดีมากๆเลยนะครับแล้วผมชอบมากที่วันนี้เอามาแบ่งตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานเนี้ยอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำอะไรกับคนอื่นเขาไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยแผ่เมตตาให้ตัวเราได้ไหม
ว่าขอให้ตัวเราจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะ ณขณะที่เรากำลังจะไปช่วยชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยโอเคระบบมันก็แย่แหละเนาะแต่อย่างน้อยบทแผ่เมตตาแทนที่เราจะแผ่ให้คนอื่นแผ่ให้ตัวเองบ้าง นะครับทำของดีอยู่ตรงนี้ทำสิ่งดีๆตรงนี้ซึ่งผมฟังแล้วผมชอบมากนะครับผมขออนุญาตเอามาแบ่งปันตรงนี้อีกทีนึงเนาะมันจะเป็นยังไงถ้าทีมงานของพวกเราเองหรือก่อนที่เราไปดูคนไข้ในแต่ละวันมันไม่ได้ดังใจเราหรอกนะแต่เสร็จในแต่ละวันแผ่เมตตาให้ตัวเรานิดนึงเฮ้ยมาทำสิ่งดีละขอให้ตัวเราจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะใช่ไหมเนาะขอให้ตัวเราก็อย่าไปทุกข์เถอะนะครับเราก็เหมือนสัตว์โลกทั้งหลายขอให้เรามีความสุขตรงนั้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วก็อย่างที่พี่ซุ้ยบอกนะครับการมีรูทีนแอคทิวิตี้นี่สำคัญการจัดแบ่งเวลาอันนี้เป็นเชิงระบบว่าคุณจะจัดแบ่งเวลายังไงนะครับหลายครั้งเนี่ยที่ผมเจอคือเรารู้สึกเราพักไม่ได้มันเหมือนต้องดูแลเขากำลังจะตายแล้วเราเป็นที่พึ่งเราเป็นหมอพาเลทีฟเราต้องดูแลเขานะครับเพราะนั้นโหเขาโทรมาเขาต้องการเราเวลาที่เขาจะตายดังนั้นผมเคยเจอคุณหมอท่านหนึ่งโทรมามาปรึกษานะครับเขาวันนั้นวันหยุดเขาไม่ได้อยู่เวรแล้วเขาไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวน้ำตกอะไรของเขานะครับเพราะมันเป็นวันหยุดปรากฏว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยคนไข้เดทคนไข้พาเลทีฟที่เขาดูอยู่เนี่ยเดทคุณหมอรู้สึกผิดอย่างมากนะครับที่ณวินาทีสุดท้ายคนไข้คุณหมอไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคิดว่าคนไข้ก็จะทรมานอะไรขนาดนี้เพราะนั้นตรงนี้วันนั้นผมก็เลยถามเขานะครับว่าโอ้ถ้าคนไข้อยู่ตรงนี้กับเราด้วยได้ยินในสิ่งที่พวกเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยคุณหมอเขาคิดว่าคนไข้จะบอกเขาว่าอะไรคุณหมอเขาก็เริ่มร้องไห้นะครับเขาบอกคนไข้คุณหมอไม่เป็นไรหมอทำหน้าที่ของหมอได้ดีที่สุดแล้วผมก็เลยถามเขาว่าเพราะนั้นดูเหมือนคนไข้เนี่ยไม่ได้โกรธเคืองอะไรเขานะและจริงๆใครที่โกรธเขาอยู่เขาเงียบไปแป๊บนึงเขาก็ตอบนะครับว่าจริงๆก็เป็นตัวเขาเองนี่แหละที่มันไม่โอเคกับตัวเองที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นจริงๆบางครั้งเนี่ยความทุกข์ใจและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากคนไข้ที่เราดูแลนะครับผมเชื่อว่าบุคลากรทางพาเลทีฟส่วนใหญ่เนี่ยที่ดูแลคนไข้อยู่เนี่ยมีรีเลชั่นชิพดีที่กับคนไข้เกือบหมดนะครับแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจด้วยว่าโอ้เราทำด้วยเจตนาดีแล้วเราก็ตั้งใจทำจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยผมเจอว่าความทุกข์มันเกิดจากตัวเราที่มันรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราควรจะเป็นอันนั้นคือความคาดหวังที่เรามีกับตัวเราเองเราน่าจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้เราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะกลับมาสำรวจความคาดหวังแล้วกลับมาดูแลตัวเองนิดหนึ่งอันนั้นก็คือประเด็นที่หนึ่งเรื่องการวางใจนะครับประเด็นที่สองที่พี่อยากบอกก็คือจริงๆมันมีวิธีในการเติมพลังใจหลายอย่างมากนะครับในมุมมองของซาเทียโมเดลเนี่ยพลังใจหรือพลังชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากหลายๆส่วนส่วนแรกมาจากร่างกายนะครับบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยดูแลร่างกายได้แย่มากนะครับว่าเขาทำงาน กันเยอะมากนะครับเราบอกคนไข้ว่าออกกำลังกายนะนอนให้พอนะแต่จริงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ได้น้อยมากนะครับข้าวก็เซเว่นอีเลเว่นนะครับกินข้าวแป๊บเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นมาเราแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเช้ากันเลยด้วยซ้ำหรือข้าวกลางวันเราก็รีบๆกินนะครับบางทีกินแล้วไม่รู้รสเลยด้วยซ้ำนะครับแต่รู้ว่ากินเสร็จแล้วหรือบางทีกินเสร็จแล้วงงไม่รู้เต้เคยเป็นไหมที่เคยเป็นครับไม่เมื่อกี้กินข้าวไปยังก็ไม่รู้นะครับบางทีมันเหมือนเรารีบใช้ชีวิตเร่งรีบมากแล้วเราลืมดูแลไอ้พาร์ทที่มันเป็นฟิสิกอลของตัวเราเองเพราะนั้นตรงนี้อยากชวนนะครับอันแรกกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเรานะครับอย่างน้อยกินข้าวให้เป็นเวลานอนให้พออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องฟิสิกอลการเติมพลังใจในแบบซาเทียโมเดลอันที่สองเราอาจจะจริงๆวิธีเติมพลังใจอย่างการที่เรานั่งคุยกันแบบนี้การมีอินเตอร์แอคชั่นกับคนที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับเขาได้หรือกำลังทำสิ่งดีๆด้วยกันนี่ก็เป็นวิธีการเติมพลังใจง่ายๆนะครับเพราะนั้นเหมือนกับที่พี่จอบอกเอ้ยเนี่ยการที่เราไปนั่งคุยกันตอนเย็นว่ามันเป็นไงเป็นวิธีเติมพลังใจแบบนึงนะก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับหรืออีกอันหนึ่งนะครับบางทีทำอะไรไม่ได้เติมพลังอาหารก็ได้ครับนิวทริชั่นเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะช่วยให้เราเหมือนกับเติมพลังใจได้ทุกคนเคยเป็นใช่ไหมครับผมเนี่ยเวลาเจ้าเวลาเซ็งกินช็อกโกแลตแล้วหายแฮะมันอร่อยอะเนาะเฟอริโลนี่ชอบมากเลยนะครับรู้สึกโอ้กินเฟอริโลสักชิ้นหนึ่งรู้สึกโอ้พลังมาเติมนิวทริชั่นให้ตัวเองนิดนึงก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเติมพลังผ่านมิติที่มันเป็นอะไรเขาใช้คำว่าสปิริตชัวร์คือมิติดังนั้นจิตวิญญาณบางคนก็อาจจะใช้การภาวนาการอยู่กับตัวเองนิ่งๆการกลับมาอยู่กับลมหายใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกตัวเองนิดหนึ่งนะครับว่าลมหายใจเนี้ยเป็นของเราแล้วมันมีเพื่อเรา
นั้นเราจะอยู่ยังไงนะขณะที่เรามีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็บางทีทำอะไรไม่ได้ก็จัดสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับคอนเท็กชวลสภาพแวดล้อมที่ทำงานก็อาจจะมีความหมายใช่ไหมครับกลับมาห้องโอ้จัดห้องให้มันดีๆเติมอโรมานิดหน่อยให้มันมีความสุขขึ้นนี่ก็เป็นวิธีเติมพลังใจง่ายๆวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่เราอยู่นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีวิธีในการเติมพลังใจเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เรื่องมายด์เซตที่อยากจะแชร์ให้ทุกๆคนฟังครับครับฟังไปนี่ผมนึกถึงไลฟ์ที่ผ่านมาของห้องเรียนพาเลทีฟเลยครับผมชอบคำหนึ่งของหลวงพี่โกพระจิตจิตสังวโรนะครับท่านใช้คำที่เฉียบมากเลยคือท่านบอกว่าผ้าสกปรกเนี่ยเช็ดกระจกไม่สะอาดแล้วสิ่งที่อาจารย์พงแล้วก็พี่ๆทุกท่านพี่จอพี่ซุ้ยพูดมาเนี่ยมันก็คือหลากหลายวิธีของการดูแลผ้าของเราให้สะอาดขึ้นเพราะถ้าเราเลือกที่จะไปเช็ดกระจกหรือทำงานแล้วเนี่ยเราก็เป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลผ้าของเราให้สะอาดแล้วก็วิธีการซักเนี่ยเราพูดมาหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นวงคุยการตั้งคำถามกับตัวเองการยอมรับหรือว่าการหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การกินข้าว physical activity ในท่านอะไรเนี่ย ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เรามักจะหลงลืมจริงๆอ่ะหลายครั้งที่พอเราหงุดหงิดอ่ะแล้วพอกินข้าวแล้วมันรู้สึกดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับคราวนี้ประเด็นน่าจะใกล้ๆสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมาอ่านคอมเมนต์หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์อยากจะถามขึ้นมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะลองตั้งคำถามดูก็คือว่าเราที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยเรารู้แล้วเราว่ามีวิธีที่จะดูแลใจเรายังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าในภาระหน้าที่การงานหน้างานเนี่ยมันก็จะสลับกันเนาะเราจะถึงจุดนึงที่เราไม่ไหวเราก็สามารถขอพักได้อนุญาตให้ตัวเองได้พักอนุญาตให้ตัวเองได้เติมไฟอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขขอพอสบ้างนะครับเราก็จะมีสลับกันไปเรื่อยๆในทีมคราวนี้ถ้าเราเลือกที่จะเราพร้อมแล้วเราอยากจะดูแลเพื่อนร่วมงานของเราเราจะมีวิธีการดูแลใจเพื่อนร่วมงานเราอย่างไรได้บ้างครับโอเคอ่ะพี่ตอบให้ก่อนก็ได้ครับจริงๆคำถามเนี้ยไม่ต้องพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะตอบเป็นวิธีได้ไหมนะเพราะจริงๆพี่คิดว่าจริงๆมันหลากหลายมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเราถามตัวเองว่าถ้ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาอยากดูแลเราเนี่ยเราอยากให้เขาทำยังไงกับเราลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูจริงๆผมคิดว่าแต่ละคนก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะบอกไม่ต้องมายุ่งกับเราเยอะขอให้เชื่อใจในตัวเราแล้วเดี๋ยวเราทำของเราไปได้อย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะเป็นคำตอบว่าอยากให้ช่วยสปอร์ตอยากให้ฟังเราสักหน่อยนะครับหรืออยากให้ช่วยในเชิงระบบช่วยแบ่งงานช่วยอะไรไปเท่าที่พึงจะช่วยได้คือจริงๆคำตอบมันหลากหลายมากนะครับและคำถามว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะได้มาซึ่งคำตอบนี้จริงๆผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเราใช้ความเห็นอกเห็นใจที่มันมีอยู่ในตัวเรานี่แหละในตัวบุคลากรทุกๆคนนี่แหละครับหรืออย่างน้อยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวตอนนี้เราช่วยเขาไม่ไหวก็อย่าไปสร้างพลังลบใส่ให้เขานะครับบางทีมีคนบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าเพิ่มปัญหาเข้าไปนะครับซึ่งจริงผมเห็นด้วยประมาณหนึ่งก็เราทำตัวเองให้มันเป็นพลังบวกนะครับและเดี๋ยวพลังสิ่งเหล่านี้มันจะส่งต่อไปที่คนรอบๆตัวเราเองถ้าทุกคนเคยรู้สึกนะครับไม่รู้เคยรู้สึกเหมือนผมอ่ะมันจะมีคนบางคนที่ต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาไม่ต้องทำอะไรแต่เรารู้สึกดีเราทำแบบนั้นนะครับเริ่มทำที่ตัวเราก่อนและเดี๋ยวพลังเรามันจะไปช่วยเขาเองนะครับให้เขารู้สึกว่าจริงๆมันมีพลังงานที่มันเป็นบวกอยู่ตรงนั้นและแล้วเราไม่คุกคามเขานะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราช่วยเขาได้เยอะละโดยการเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองที่เหลือเนี่ยก็ช่วยตามความต้องการของเขาตามความสมควรที่เขาต้องการนะครับแต่สิ่งนึงที่ตัวเองเห็นว่ามักจะเป็นปัญหาก็คือเราอยากช่วยแต่เขาไม่ต้องการหรือว่าเราทำเยอะเกินแล้วเราก็จะกลับมาจิตแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับมันนะครับด้วยความตั้งใจดีของเราเนี่ยเราอยากช่วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองเรียนรู้มากขึ้นก็คือว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเราเสมอไปและจริงๆการถามเขาว่าเขาต้องการอะไรอาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญก่อนที่เราจะลงไปทำอะไรตรงนั้นจ้ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เท่านี้ครับ
ก็ในส่วนของตัวเองนะคะอาจารย์ก็จะก็เวลาทำงานด้วยกันเนี่ยสิ่งที่จะช่วยแบ่งเบากับเพื่อนร่วมงานได้เนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวงานค่ะถ้าเราคือถ้าเราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเรื่องของการงานเนี่ยก็จะไม่ทำให้เพื่อนร่วมงานนี้หนักใจก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่กินแรงกันนะคะก็จะทำตามหน้าที่ของตัวเองอันต่อมาก็จะเป็นเรื่องถ้าเกิดว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกหนักอกหนักใจกับการทำงานเนี่ยก็จะเราก็จะอยู่ในบทบาทของเป็นผู้รับฟังความทุกข์ของเขาก็เหมือนกับเวลาที่เรามีความทุกข์นะคะเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คือจริงแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากให้ใครต้องมาปลอบใจเราแต่ว่าเราต้องการรับฟังเพราะฉะนั้นคิดว่าคนอื่นเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับเราคือเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็รับฟังเขาด้วยความยินดีแล้วก็ความตั้งใจอีกอันนึงเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาส่วนตัวการที่เปิดโอกาสหรือเอื้ออำนวยให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาได้คือแบ่งเบาภาระของเขาไม่ว่าจะเป็นภาระส่วนตัวหรือว่าภาระครอบครัวมีการทำงานแทนบ้างแล้วก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือพี่ๆน้องๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาแล้วก็เคลื่อนไปได้ในแต่ละวันในแต่ละชีวิตของเราที่เราเป็นอยู่นะคะก็เห็นด้วยกับทุกท่านเลยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนที่ถ้าจะเพิ่มเติมเนี่ยตุ้ยคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเนาะที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขามีภาวะทางจิตใจที่ต้องการการดูแลเนี่ยค่ะตุ้ยคิดว่ามันก็ทำได้หลายแบบเนาะถ้าสมมุติเราเป็นคนที่มีสเตตัสที่เราสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้เนาะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลพุทธชินเนี่ยเขาก็มีแคร์คลับเนาะคุณจิ๋มก็เอาแคร์คลับไปตั้งวงแล้วก็แบบบอกบุคลากรว่าแบบโอเคมีให้บริการแบบนี้ใครที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการวงคุยเขาก็มาหาวงคุยที่นี่ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือบางที่เขาก็แบบโอเคมีบริการแบบให้คำปรึกษานะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะการบอกให้รู้ว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างอันนี้สำหรับตุ้ยคิดว่าสำคัญเนาะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พงษ์พูดเลยว่าแต่ละคนนิดไม่เหมือนกันบางคนไม่อยากคุย อยากจะแบบแค่แบบมีที่นั่งชิลๆแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่เงียบๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้งั้นตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีวิธีในการดูแลจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะมีจริตไม่เหมือนกันมันก็ควรจะมีทางเลือกมีความหลากหลายนะคะอันที่สองเนี่ยที่ตุ้ยคิดว่าสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราเห็นคนในทีมมีปัญหาเนี่ยเนาะสิ่งหนึ่งที่ตุ้ยคิดว่าสำคัญมากเลยเวลาที่เราจะไปรับฟังเขาอะค่ะหรือกระทั่งว่าแบบกลุ่มที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเราทุยจะชวนตั้งอเจนดาว่ามันเหมือนกับการมาคุยกันตรงเนี้ยเนาะเราไม่ได้ต้องการมาโทษใครเราก็อย่ารีบหาคนผิดหลายครั้งที่เราจะพูดถึงปัญหาแล้วเราจะแบบว่าใครผิดใช่ไหมแล้วก็ใครควรรับผิดชอบกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็จะทำให้เรารีบด่วนเนาะที่จะมุ่งไปในบางเรื่องที่เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาตามมาอีกเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดรอบด้านเพียงพอเนาะดุ้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยการที่แบบคุยกันแล้วก็อย่ารีบด่วนที่จะแบบหาข้อสรุปหรือว่าโทษว่าเป็นความผิดของใครเนี่ยมันจะทำให้ทีมที่กำลังแบบเจอเรื่องนั้นๆนะคะเขาพูดได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเรากำลังจะหาคนผิดเนี่ยบางทีมันก็จะแบบมันก็อดไม่ได้เนาะที่เราจะโยนอะไรบางอย่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคิดว่าอันนี้มันการคือการเซตพลังงานหรือการเซตเอเนอร์จีในการคุยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเวลาที่จะดูแลคนในที่ทำงานเนี่ยค่ะทุยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันเป็น mindset น่ะซึ่งอันนี้ทุยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะติดตั้งให้มันเป็นวัฒนธรรมในองค์กรได้ยังไงเนาะก็คือการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเราไม่ไหว
ทุยคิดว่าในบุคลากรสุขภาพจำนวนมากเนี่ยอาจจะมี mindset ว่าการร้องขอความช่วยเหลือแปลว่าเราอ่อนแอเราแฮนเดิลไม่ได้เนาะเพราะว่าพอเราแบบเราจัดการตัวเองไม่ได้ทุกคนจะรู้สึกว่ามันคือความอ่อนแอซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่ว่าเราอาจจะมีแบบสถานการณ์ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะแล้วเราเดินไปหาใครสักคนที่ช่วยเราได้หรือเรามองหาความช่วยเหลือที่มันสอดคล้องกับจริตของเรานะคะแต่ถ้าเราตั้งธงว่าเฮ้ยฉันอ่อนแอไม่ได้ฉันแสดงออกไม่ได้หรือกระทั่งว่าเราการที่เราร้องขอความช่วยเหลือแปลว่าเราเฟลในการจัดการตัวเองเนี่ยมันปิดรีซอร์สหมดเลยนะมันปิดกั้นรีซอร์สหรือทรัพยากรที่จะช่วยให้เราดีขึ้นหมดเลยอะด้วยคิดว่าอันนี้เป็นอันนึงที่ด้วยก็อยากเชิญชวนบุคลากรว่าเราอ่อนแอได้เนาะเราไม่เพอร์เฟคได้อย่างที่อาจารย์พงษ์พูดเราก็มีช่วงเวลาที่เราต้องการการดูแลความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคนรอบข้างเหมือนกันนะคะอย่างพี่ทุยเองก็เป็นไม่ใช่ว่าแบบเราทำงานเรื่องนี้แล้วเราจะต้องไม่มีแบบเราจะต้องดีตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อะไรเลยเราก็มีแต่ว่าโอเคเราให้เรารู้ว่าคุณมีทางเลือกเสมอในการที่จะดูแลตัวเองแล้วการทางเรื่องนั้นอาจจะคือการที่เราร้องขอเนาะกับใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาช่วยเราได้ส่วนว่าเขาจะให้ได้หรือให้ไม่ได้เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแล้วก็แบบว่าถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ฉันเขาช่วยเราไม่ได้เราก็โอเคไงก็คือหมายถึงว่าเราก็ต้องบอกตัวเองว่าการร้องขอเป็นหน้าที่เราส่วนว่าเขาจะทำได้ทำไม่ได้ก็อยู่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเขาทำถ้าเขาแบบช่วยเราไม่ได้ก็เราก็หาคนใหม่ใช่ไหมก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้แบบแย่จังเลยทำไมเขาช่วยเราไม่ได้มันก็ไม่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราขอความช่วยเหลือแล้วเขาต้องใส่เยสตลอดเวลาเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะช่วยเราซึ่งมันดีมากที่เขาสามารถบอกเราตรงๆแบบนั้นนะคะเราก็ลองหาทางเลือกอื่นที่มันจะเป็นไปได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วมันจะช่วยทำให้เราดูแลกันและกันได้ถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถที่จะเราเป็นส่วนหนึ่งเนาะของทีมแล้วเราสามารถร้องขอความช่วยเหลือกันได้เนี่ยค่ะการดูแลกันมันก็จะเกิดขึ้นค่ะทีนี้ตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงครับพอดีฟังพี่ช่วยพูดแล้วรู้สึกมันมีความคิดที่มันป๊อปอัพขึ้นมาจริงๆหลายๆครั้งเวลาที่เราทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วเมื่อกี้ตอนฟังพี่ช่วยก็นึกถึงตัวเองด้วยนะครับเวลาตัวเองเป็นจิตแพทย์แล้วตัวเองมีปัญหาเนี่ยโอ้จะไปปรึกษาใครนี่รู้สึกแบบยากที่เป่งเลยมันจะมีความคิดหลายอย่างมากเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเรายังไงนะแล้วมึงเป็นจิตแพทย์แล้วทำไมมึงดูแลจิตใจตัวเองไม่ได้ทำไมมึงปล่อยตัวเองอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกพวกนี้มันถาโถมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นจริงๆวิธีหนึ่งคือวางบทบาทลงบ้างนะครับเราไม่ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตลอดเวลาไม่ต้องเป็นหมอตลอดเวลาไม่ต้องเป็นพยาบาลตลอดเวลาเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มันเหนื่อยได้และจริงเนี่ยถ้าวนกลับไปเรื่องชาเทียโมเดลนิดหน่อยนะครับคำว่า congruence เนี่ยคือการที่เราไม่ขัดแย้งกับตัวเราเองไม่ขัดแย้งกับคนอื่นและไม่ขัดแย้งกับบริบทเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆ congruence ที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่สามารถบอกตัวเองได้ว่าณขณะนี้เรากำลังแย่อยู่หรือเรากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับและจริงๆความเข้มแข็งที่แท้จริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่การที่เราต้องพยายามเข้มแข็งตลอดเวลาแต่บางครั้งความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการยอมรับว่าเราก็เป็นคนธรรมดาที่เราเหนื่อยได้และเราอ่อนแอได้เหมือนกันนะครับก็ฟังพี่ซุยเราก็เลยนึกถึงสิ่งนี้ที่เคยพูดเคยเห็นในชาเทียโมเดลนะครับก็เลยมาแชร์ให้ฟังครับดีจังเลยได้หลายพอยต์มากเลยอันนึงที่ชอบเลยก็ที่คำหนึ่งที่พี่ซุยพูดก็คือว่าเรื่องของเซตเอเนอร์จีเรามักจะก่นด่าบรรยากาศภายนอกว่าพลังงานมันลบจังเลยจากคนนู้นคนนี้ผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยครับอันนึงที่เราลืมไปเลยก็คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วพลังงานของเราก็มีผลต่อระบบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ตั้งแต่ที่อาจารย์พงษ์พูดพี่จ้อพูดมาแล้วเนี่ยก็คือว่าก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยให้ดูแลใจตัวเองก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยการไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยความกังวลด้วยความไม่พอใจด้วยความไม่สบายใจของเราลึกๆเนี่ยมันก็จะมีผลกับการเข้าไปช่วยเหลือของเราเหมือนกันมันก็จะเต็มมาด้วยความคาดหวังอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเคลียร์ใจก็คือน่าจะต้องกลับมาดูแลใจตัวเองให้ดีก่อนว่าเราเกลี้ยงเกลาพอแล้วก็ถ้าทำเป็นพลังงานบวกได้เนี่ยการแค่การมีอยู่ของเราในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ช่วยได้มากแล้ว
เพราะว่าเหมือนพี่พงษ์หรือพี่ซุ้ยพูดครับว่าหลายๆครั้งเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานบางคนเราก็รู้สึกดีขึ้นมาได้โดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเลยคีย์เวิร์ดที่ผมจับได้จากทุกๆประเด็นที่ผ่านมาเลยมันคือการยอมรับแล้วมันก็คือ awareness เราไม่ขัดแย้งกับอะไรก็ตามไม่ขัดแย้งกับตัวเองเราก็จะได้ไม่สร้างความรู้สึกขึ้นมาซ้อนความรู้สึกอีกว่าเรารู้สึกผิดที่เราจะโกรธหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีที่เราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเผลอทั้งเผลอไปเราไม่ไปขัดแย้งกับผู้ร่วมงานเราไม่ไปขัดแย้งกับระบบที่เราไม่สามารถจัดการอะไรได้ในตอนนี้ครับดีจังดีจังดีจังตอนนี้ผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรผมคิดว่าท่านผู้ฟังสามารถยังถามมาได้ด้วยนะครับมีคุณน้ำมนทนพึ่งนะครับตอนนี้ไม่ใจไม่ดีเลยครับสถานการณ์โควิดแอมนึกถึงว่าถ้าตัวเองเป็นนักคอมจะรู้สึกอย่างไรจะกลัวไหมจะเศร้าไหมจะห่วงแค่ไหนและครอบครัวอื่นๆจะเป็นอย่างไรลูกๆจะทุกข์แค่ไหนอดซิมพาธีเล็กๆไม่ได้ครับเรื่องซิมพาธีผมคิดว่าเราสามารถขยายได้นะว่าเราเห็นความทุกข์มากมายในสังคมหรือว่าในเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการหรือเราจะมีท่าทีต่อการเห็นความทุกข์นั้นๆยังไงได้บ้างครับครับก็อันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเจนะครับจริงๆน้องที่โพสต์นี่พี่รู้จักเป็นคุณหมอแฟมเมดนะครับอยู่ที่จังหวัดสักจังหวัดหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดกระบี่หรือเปล่านะครับก็ส่งกำลังใจไปให้เจก่อนนะครับคือจริงอย่างที่บอกธรรมดามากที่มันจะเกิดความรู้สึกด้านลบต่างๆเกิดขึ้นนะครับอันแรกก็รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วลองค่อยๆถามตัวเองว่าเราจะกลับมาดูแลตัวเองยังไงมีความเป็นไปได้หรือมีทางเลือกอะไรบ้างที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองตอนนี้เป็นธรรมดามากที่เครียดที่เหนื่อยที่กังวลหรือว่าที่จะรู้สึกไม่ดีนะครับยิ่งมันมีข่าวเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับถามว่าเวลาเราอ่านข่าวนักคอมเรารู้สึกยังไงตัวเองอ่านแล้วตัวเองก็รู้สึกเหมือนกันนะครับรู้สึกถึงความเศร้ารู้สึกถึงการพัดพลาดรู้สึกถึงความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงอาจจะไม่ใช่เฉพาะนักคอมหรอกทุกๆข่าวที่มันนำมาซึ่งความสูญเสียจริงมันมีผลกระทบกับจิตใจเรานะครับข่าวอาม่าข่าวคนทั้งหลายที่นักเล่นเกมอีสปอร์ตที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในใจของเราอยู่แล้วก็กลับมาดูแลตัวเองก่อนนะครับโอเคเศร้าได้เสียใจได้รู้สึกแย่ได้รู้สึกคิดถึงได้แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าการจากไปมันเป็นสิ่งที่โอเคมันเกิดขึ้นแหละแล้วมันก็จะทำให้เกิด overwhelming feeling หรือว่าความรู้สึกที่มันท่วมท้นนะครับแต่เมื่อเราต้องอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันยังไงนะครับจริงๆสิ่งดีๆในความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือภาพดีๆที่คนเหล่านี้เคยให้กับเราไว้มันก็ยังอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นนะครับและอีกอันหนึ่งใจที่เป็นทุกข์ของเราเนี่ยถ้าคนที่มีความเชื่อเรื่องสปิริตชัวนะครับที่มีความเชื่อเรื่อง energy นะครับเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่า energy ด้านลบของเราเนี่ยถ้ามันส่งไปถึงเขาในโมเมนต์นี้เขาอาจจะไม่เป็นสุขนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพี่ก็อยากจะส่ง positive energy ไปให้คนที่เขาจากไปนั่นแหละไม่ว่าเขาจะรับรู้หรือเขาไม่รับรู้นะครับการส่ง positive energy นี่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เศร้าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ต้องรู้สึกสูญเสียเรายอมรับว่าเราสึกเศร้าแต่ในอีกมุมนึงเราอยากส่งความรักส่งความปรารถนาดีส่งความเมตตาส่งความสุขแล้วส่งความปรารถนาดีที่ให้เขาไปอยู่ในรูปแบบใหม่ยังไงก็ไม่รู้นะครับในรูปแบบที่มีความสุขและไม่ต้องเป็นทุกข์กับพลังด้านลบของเราอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้นะครับแล้วโมเมนต์นี้ค่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองต่อนะครับอาจจะหาคนคุยด้วยนะครับอย่างที่พี่จอบอกไม่รู้จะทำอะไรหาคนคุยด้วยก่อนแล้วถ้ามันจมมากบางทีกลับมาดูแลร่างกายดึงตัวเองออกมาจากความคิดเรื่องนี้สักพักหนึ่งนะครับเพราะถ้ามันปล่อยให้มันไหลไปกับความคิดมากบางทีมันยากนะครับเรื่อง awareness นี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันครับครับอ
ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาทางคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็มีมาเฝ้าฟังตั้งแต่9โมงเช้านะครับมีเขียนมาให้กำลังใจพี่จ้อพี่ตุ้ยอาจารย์พงเต็มเลยครับตอนนี้ยังเหมือนจะยังไม่มีคำถามเพิ่มนะครับใช่มีคุณอาจารยานะครับก็เห็นด้วยครับบางทีก็รู้สึกไม่โอเคที่ตัวเองรู้สึกไม่โอเคนะครับพอยแรกที่อยากจะชื่นชมเลยคือเรารู้แล้วล่ะว่าเราไม่โอเคที่เราไม่โอเคแล้วก็ผมก็ชอบที่อาจารย์พงพูดมันก็เป็นหลักซาเทียโมเดลอันหนึ่งเนาะว่าก็คือว่าทุกๆอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นเจ้าของแล้วเราก็เลือกได้ที่เราจะคุ้มเราจะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะครับแล้วเราอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างพอพูดเราก็นึกถึงคำหลวงพี่โกครับว่าท่านก็จะมีคำแรงๆนิดนึงนะว่า เราแน่ใจหรอที่จะอยู่กับความรู้สึกนี้แล้วหรือเราแน่ใจหรอที่จะเอาความรู้สึกนี้ไปทำงานจริงๆหลายคนก็จะก่นด่าว่าโอ๊ยมันรัฐบาลมันอย่างนู้นอย่างนี้ระบบที่สร้างมามันยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างนู้นอย่างนี้เราโกรธที่มันไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้คำถามก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาต่อไปด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ขุ่นเมื่อยอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยครับนะครับก็อันนี้เมื่อวานนี้ทำไลฟ์ก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าเราใช้ความเชื่อว่าจริงๆเขาก็ทำดีที่สุดในแบบของเขาแล้วนะและเขาก็อาจจะไม่ถูกใจเราแต่เขาทำได้ประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรเขาก็คงพยายามในเวของเขานะครับถ้าเรามองแบบนี้ใจเราอาจจะค่อยๆสบายขึ้นนะครับส่วนเรื่องถูกใจไม่ถูกใจอันนั้นเป็นมุมของเรานะครับอย่างที่หลวงพี่โกท่านพูดไว้นะครับว่าแล้วเราจะใช้พลังงานแบบนี้ในการแก้ปัญหาสังคมจริงๆแล้วมันแก้ได้จริงไหมนะครับซึ่งจริงอันนี้เราน่าจะเลือกได้ครับถ้าโลกภายนอกมันจะเฮงสวยเราจะอยู่กับโลกภายนอกแบบเอาบ่นไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเติมพลังลบเข้าไปก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกทางเลือกที่สองโอเคก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้แหละแล้วเราทำอะไรได้ในส่วนของเราเราก็ทำไปนะครับบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับกับสิ่งที่เราไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าให้เรานิ่งนอนใจหรือเราอยู่เฉยๆเราก็อาจจะหาวิธีในแบบของเราที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องสร้างพลังลบมากขึ้นในสังคมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่สำคัญอีกนะครับเหมือนกับสิ่งที่พวกเรามาทำกันอยู่ตรงนี้นะครับที่คิดว่าส่วนหนึ่งเราก็ใช้ความรู้ความสามารถในแบบของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีนี่แหละเราเป็นจิตแพทย์เราเป็นหมอพาเลทีฟเราเป็นพยาบาลพาเลทีฟเราเป็นกระบวนการเราเป็นคนที่ช่วยสังคมคือจริงเราก็ทำในบทบาทของเราให้ดีและไม่สร้างภาระนะครับให้กับสังคมมากขึ้นแล้วเราก็ทำประโยชน์ในส่วนที่เราทำได้เนี่ยที่คิดว่ามันก็คนละนิดคนละหน่อยในมุมของตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่เราช่วยอยู่แล้วนะครับตอนแรกตัวเองก็คิดเยอะมากเลยนะครับก็จะเห็นความติดดีมันอยากจะช่วยอยากจะทำอะไรดีทำอะไรดีคิดไปคิดมาเอาทำเท่าที่เราทำได้ที่ไหนเนี่ยศักยภาพของเราอย่างน้อยเราไม่สร้างภาระให้มันเพิ่มขึ้นกับสังคมแล้วกันแล้วก็ดูแลตัวเองใส่แมสก์ไม่เพิ่มการติดเชื้อระแวดระวังตัวเองอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่พวกเราทำได้ในสถานการณ์โควิดตรงนี้นะครับครับก็คุณกัญญารัตน์นะครับเห็นด้วยค่ะคิดมากทุกมากออกจากความคิดฟุ้งซ่านทุกก็จะน้อยลงคิดฟุ้งซ่านคือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันแวบเข้ามาแล้วเราออกจากความคิดนั้นไม่เป็นเชิญชวนเรื่องกรรมฐานการงานค่ะก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็การแชร์นะครับโอเคผมคิดว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายๆของไลฟ์ในครั้งนี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดยังมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ยังคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันนำไปสู่ประเด็นอะไรที่เราสามารถเปิดห้องเรียนเปิดคลาสมาเรียนกันได้อีกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านมากเลยครับก็สุดท้ายนี้อยากให้ทุกๆคนฝากอะไรถึงบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผมคิดว่ามันก็ครอบคลุมสำหรับผู้ดูแลทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของแพทย์พยาบาลหรือเป็นคนในครอบครัวที่เราอยู่ในฐานะผู้ดูแลครับอยากจะให้อา
พี่พงพี่จ้อพี่ซุยได้ฝากถึงผู้คนเหล่านี้ในสถานการณ์อย่างนี้ด้วยครับครับก็สำหรับพี่นะครับก็อันแรกเนี่ยก็ให้กำลังใจก่อนเนาะรู้ว่าเหนื่อยนะครับแล้วก็รู้ว่าทุกคนทำงานเยอะช่วงนี้นะครับเพราะนั้นก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะฝากว่าจริงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับทั้งตัวเองทั้งกับคนรอบๆตัวเพราะนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันก็กลับมาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลคนรอบๆตัวเรานี่แหละภายใต้สถานการณ์ที่มันวุ่นวายนะครับเราก็เป็นช่วยกันเป็นพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวเราครับค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนคิดคือตัวเองคิดอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่งานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ตอนนี้คงจะไม่มีใครที่ประชาชนอยากจะพึ่งพาได้เท่ากับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็โดยเฉพาะคนไข้ในหน้างานของเราที่เราทำอยู่ผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งในงานของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในหน้างานตรงนี้ตัวเองก็จะบอกกับตัวเองทุกวันว่างานเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยใครจะทำแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ที่เรารู้สึกดีที่เราได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่านั้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่มอบความไว้วางใจให้เราได้ทำนะคะก็สำหรับพี่ก็คิดว่าก็ได้มีเพื่อนฝูงเนาะที่รู้จักที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นคนที่ทำงานในสถานการณ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทุกคนทำงานหนักนะคะทำงานหนักเพื่อให้พวกเรานี้ได้อยู่สบายนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยห่างไกลจากโควิดเนาะซึ่งการทำงานหนักของพวกเขาเนี่ยในหลายๆครั้งคนก็อาจจะไม่ได้มองเห็นนะคะแต่อยากบอกตรงนี้เลยว่าเป็นสิ่งที่การทำงานหนักของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าสำหรับพวกเราทุกๆคนมากที่ยังสุขสบายดีอยู่เนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจค่ะว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์นี้มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะแต่เราทำได้เท่าที่เราทำได้เนาะก็ใครทำอะไรได้ก็ทำไปค่ะช่วยเชื่ออย่างที่อาจารย์พงษ์บอกเลยว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันทีละนิดน่ะเราทำอะไรได้แล้วเราทำแล้วเราไม่ต้องโทษกันอ่ะก็ทำหน้าที่ของเราเท่าที่เราทำได้นะคะซึ่งตุ้ยเชื่อว่าทุกคนพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะแล้วก็แม้ว่าหลายครั้งมันอาจจะให้ผลที่ไม่ตรงกับใจเรามากนักนะคะก็แค่เอาใหม่เนาะก็ทำใหม่เอาใหม่มันก็จะมันก็คงจะมีมันก็คงจะดีกว่าที่เราจะกลด่าตัวเองเนาะหรือตำหนิตัวเองในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วเอาใหม่ค่ะก็อยากให้ทุกครั้งที่เราตื่นมาตอนเช้าค่ะให้เราหายใจออกลึกๆยาวๆแล้วก็ขอบคุณตัวเราเองค่ะที่เรายังมีลมหายใจที่จะไปทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวที่เสถียรเขาพูดไว้นะครับโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะมีเราอยู่บนโลกใบนี้นะครับเพราะนั้นเราบอกตัวเองได้ทุกๆคนเลยนะครับก็กำลังบุคลากรทุกคนเราไปทำสิ่งดีๆและเราไปทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นนะครับเพราะนั้นให้เครดิตตัวเองด้วยนะครับครับก็สำหรับผมเองในฐานะที่ก็ไม่ได้เป็นคนหน้างานแล้วก็แต่เราก็เห็นว่าทุกๆท่านที่อยู่หน้างานหรือว่าเผชิญปัญหาอยู่ในตอนนี้เนี่ยยากลำบากกันหมดแล้วก็ถ้าอยากจะบอกอะไรก็สั้นๆเลยครับว่าอยากให้ทุกๆท่านหายใจเข้าออกพร้อมกันเนาะแล้วก็บอกตัวเองเลยครับว่าทุกๆท่านเจ๋งมากทุกท่านสุดยอดมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเป็นคนนึงที่เจ๋งแล้วเรากำลังสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์พงษ์นะครับพี่จ้อพี่ซุ้ยมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์ร่วมเรียนรู้ด้วยกันกับทุกๆคนในวันนี้ในห้องเรียน Palliative Care ครับผมคิดว่าในวันนี้เราได้ทั้งความรู้แล้วก็กำลังใจอย่างมากเลยทั้งในการดูแลตัวเราเองและก็ในการดูแลเพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับการดูแลตัวเองสำคัญมากตรงที่ว่าเราใจเราเป็นยังไงเนี่ยพลังงานมันส่งแผ่ออกไปได้แล้วถ้าเราเลือกที่จะ
สร้างความสุขความดีงามให้กับโลกใบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้ดีที่สุดเลยก็คือการดูแลใจเราให้ไม่ตกไปในพลังงานด้านลบนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่อยู่ฟังจนถึงตอนนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์พงษ์พี่จ้อแล้วก็พี่ซุ้ยมาณโอกาสนี้ด้วยอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณได้ที่เชิญวันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเค